ถ้าอย่างนี้ได้ยินไหมครับคราวที่แล้วผมได้บรรยายไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นท่านอาจารย์จุบดีถูกไหมครับผมก็ขออาจารย์จุบดีนี่บรรยายถึงเรื่องไหนครับจำได้ไหมจำไม่ได้นะครับก่อนจะเริ่มเรียนนะครับคราวที่แล้วอาจารย์จุบดีฝากมีมือถือหายไหมครับถ้าใครมือถือหายเนี่ยให้มารับแต่ต้องไปถ่ายบัตรประชาชนมาก่อนนะครับแล้วก็บอกให้ถูกว่ามือถือที่หายอะยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับก็ถ้าเกิดไม่รับวันนี้ผมก็คงเอาไปฝากไว้กับประชาสัมพันธ์ข้างล่างนะครับมือถือนะครับถ้าไม่ใช่ของตัวเองก็อย่ามารับนะครับสำหรับคนที่คิดว่าหายนะครับก็มารับได้แต่ต้องถ่ายบัตรประชาชนมาก่อนนะครับแล้วผมก็ใช้บันทึกไว้ว่ารับอะไรไปนะครับในส่วนที่ผมบรรยายไปส่วนที่คือเมื่อครั้งแรกๆนะครับก็พูดถึงในเรื่องของความหมายถูกไหมครับความหมายของกฎหมายมหาชนแล้วก็พูดถึงประวัติความเป็นมานะครับสิ่งที่นักศึกษาต้องไปเตรียมตัวก่อนเลยเนี่ยนะครับข้อสอบส่วนใหญ่เป็น3ข้อถูกไหมครับขอบเขตคือมันยังไม่ได้ออกหรอกแต่ว่าขอบเขตเท่าที่ดูข้อสอบเก่าเนี่ยข้อที่1มันมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายมหาชนหรือความแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนถูกไหมครับข้างหลังได้ยินไหมผมว่าไมค์เบามากเลย หลังห้องได้ยินไหมครับถ้าไม่ได้ยินต้องแจ้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนก็อาจจะเขียนโน้ตขึ้นมาก็ได้นะครับขอบเขตข้อที่1เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องความหมายแล้วก็ความแตกต่างแต่เวลาตอบเนี่ยสมมติเขาให้อธิบายความหมายของคำว่ากฎหมายมหาชนแตกต่างจากกฎหมายเอกชนยังไงเนี่ยวิธีตอบที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ตอบความแตกต่างเลยนะครับก็ควรจะตอบผลว่ากฎหมายมหาชนคืออะไรกฎหมายเอกชนคืออะไรแล้วความแตกต่างเนี่ยที่เคยบรรยายไว้เนี่ยคือในหนังสือของท่านอาจารย์พุทธยาเนี่ยเขียนไว้อย่างละเอียดนะครับมันมีความแตกต่างกันในหลายมิติซึ่งคนไม่พูดแล้วคือพูดไปแล้วนะครับอย่างเนี้ยถ้านักศึกษาไม่ชอบโน้ตออกมาท่องเนี่ยท่องจากหนังสือเนี่ยมันก็จำไม่ได้นะครับข้อสอบเก่าก็มีความสำคัญลองไปเปิดดูในส่วนที่1 นะครับ หรือบางครั้งเนี่ยในส่วนที่1มันก็จอกในเรื่องของความแตกต่างระหว่างอะไรครับนิติบุคคลเอกชนกับนิติบุคคลมหาชนถูกไหมคืออันนี้ผมพูดไปยังแต่น่าจะยังนะคือวันนี้จะพูดเรื่องนี้แหละข้อหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเกี่ยวกับแนวคิดความหมายอะไรพวกนี้นะครับส่วนข้อที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนของท่านอาจารย์กิตติบดีถูกไหมครับอาจารย์กิตติบดีก็จะถามในเรื่องของการใช้อำนาจหรือการใช้กฎหมายหมายชนว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอย่างไรหรือการใช้กฎหมายหมายชนเนี่ยมันใช้ออกมาในลักษณะใดนะครับหรือที่เวลาผมออกเนี่ยความหมายเดียวกันแต่ผมจะพูดว่าการกระทำของรัฐในทางกฎหมายมหาชนเนี่ยกระทำผ่านองค์กรไหนในลักษณะใดมันก็คือผ่านสามอำนาจถูกไหมครับอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการแล้วมันเกี่ยวกับเราอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปดูซึ่งในหนังสือของท่านอาจารย์กิตติบดีน่าจะมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนนะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยคือส่วนที่สามเนี่ยคือเราจะไม่ได้เรียนเลยนะก็คือส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจรัฐถูกไหมซึ่งการควบคุมการใช้อำนาจรัฐเนี่ยมันจะอยู่ส่วนสุดท้ายซึ่งผมยังไม่ได้สอนนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะออกในเรื่องของลักษณะการควบคุมว่ามีการควบคุมแบบไหนมั่งควบคุมอย่างไรนะครับอำนาจดุลพินิจเป็นไงอำนาจผูกพันเป็นไงการป้องกันแบบแก้ไขเป็นยังไงหรือบางครั้งข้อสอบอาจจะถามในเรื่องของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่มันเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจรัฐว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่จริงมันมีเยอะนะครับแต่ว่าในแนวคำตอบที่ให้ไว้อาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายปกครองอะไรพวกนี้วิธีพิจารณาความปกครองพรบความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นนะครับเช่นถ้าเป็นของรัฐสภาเนี่ยเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม
ข้อบังคับการประชุมมันดูเหมือนว่ามันเป็นข้อบังคับใช่ไหมแต่ลำดับศักดิ์กฎหมายมันก็ไม่เล็กนะครับมันเป็นกฎหมายที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาใช้ยังไงอันนี้พูดแต่ยังไม่ได้เริ่มสอนนะครับรัฐสภาจะใช้ข้อบังคับการประชุมในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเช่นในระบบกรรมธิการนะครับชื่อมันไม่ใช่เรื่องบัญญัติแต่ว่าศักดิ์มันก็ไม่ได้สั่งฝ่าเพราะเป็นกฎหมายที่ใช้ในวงงานของรัฐสภานะครับคราวนี้วันนี้ไม่เบามากเลยเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้อธิบายไปถึงเรื่องนะครับลักษณะหรือความแตกต่างของกฎหมายซึ่งพูดไปแล้วนะครับโอ้เอ๊ะไมค์นี้มันเพิ่มเสียงได้ไหมครับไมค์เบามากเลยไมค์มันเพิ่มเสียงได้ไหมบอกเขาต้องเซ็นไปเลยป่ะครับเซ็นเลยใช่ไหมท่านี้ท่านไหนท่านหนึ่งโอ้ยสายแนวท่านหนึ่งนะวันนี้น่าจะมาเริ่มเรียนในเรื่องของการแบ่งแยกประเภทของกฎหมายมาชนกับกฎหมายเอกชนพูดได้ยังครับแต่ไม่ได้ว่าทำไมมันเกิดการแบ่งแยกประเภทของกฎหมายมหาชนแล้วก็กฎหมายเอกชนนะครับโดยหลักกฎหมายมหาชนเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะคือกฎหมายมหาชนภายในรัฐหรือภายในประเทศอย่างที่ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าถ้าเวลาไปอ่านหนังสือในที่มันเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเนี่ยบางครั้งเขาจะใช้คำว่ารัฐให้เข้าใจว่ารัฐมันก็คือประเทศนะครับโดยเฉพาะถ้านักศึกษาไปเรียนในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองเนี่ยเขาจะใช้คำว่ารัฐคำว่ารัฐกับคำว่าประเทศเนี่ยมันก็อยู่ในบริบทของคำว่ารัฐหรือคำว่าประเทศเนี่ยมันก็อยู่ในบริบทของการเขียนหรือการพูดนะครับว่าจะใช้ในบริบทไหนนะครับกฎหมายมหาชนภายในรัฐหรือภายในประเทศเนี่ยโดยหลักมันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองถูกไหมกับเอกชนซึ่งเป็นคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอย่างเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองกฎหมายเศรษฐกิจกฎหมายการคลังหรือกฎหมายภาษีอันนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นกฎหมายมหาชนภายในประเทศหรือภายในรัฐนะครับส่วนกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบางทีเขาก็จัดให้อยู่ในกฎหมายมหาชนเหมือนกันการจัดว่ากฎหมายอะไรอยู่ในศาสตร์ไหนไม่ว่าจะเป็นมหาชนหรือเอกชนเนี่ยมันก็แล้วแต่มิติของการจัดนะครับส่วนกฎหมายเอกชนภายนอกโดยหลักมันก็หมายถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐหรือรัฐกับองค์การระหว่างประเทศนะครับถ้านักศึกษาจะเรียนในชั้นปริญญาตรีเนี่ยก็คือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองถูกไหมครับเช่นประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก
อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายมหาชนแบบนึงแต่เป็นกฎหมายมหาชนภายนอกประเทศเพราะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นกฎหมายมหาชนบางคนก็เรียกกฎหมายระหว่างประเทศแต่ถ้ามองในมุมมองของกฎหมายมหาชนมันก็หมายความว่าการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเนี่ยนักศึกษาเป็นบริษัทเอกชนเข้าไปเป็นสมาชิกได้ไหมได้ไหมครับมันก็ทำไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าองค์การระหว่างประเทศพวกนี้การเข้าเป็นสมาชิกก็ต้องมีสถานะความเป็นรัฐถูกไหมคนที่เข้าไปดำเนินการแทนก็ต้องได้รับเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหรืออยู่ในสถานะนะครับเป็นตัวแทนของรัฐถูกไหมครับนายกรในขอเข้าไปทำเข้าไปเป็นสมาชิกได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้ถูกไหมครับการเข้าการทำความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐเนี่ยบางครั้งเป็นเรื่องระหว่างรัฐสองรัฐทำข้อตกลงกันหรืออย่างอาเซียนเนี่ยเป็นหลายหลายรัฐทำความตกลงร่วมกันถูกไหมแต่บางครั้งการทำความตกลงร่วมกันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของรัฐกับรัฐก็ได้เพราะในโลกเรานอกจากรัฐคือประเทศนะครับนอกจากมีรัฐมีประเทศแล้วในความจริงก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าองค์การระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นความร่วมมือของประเทศต่างๆซึ่งจัดตั้งรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นสหภาพยุโรปก็ถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศรูปแบบนึงแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับความร่วมมือส่วนใหญ่ที่พูดมาเนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือของส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยแต่ถามว่าประเทศที่อยู่ในระบบอื่นมาเป็นสมาชิกได้ไหมก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความยอมรับของประเทศอื่นๆที่เป็นสมาชิกนะครับ นี่คือการแบ่งแยกประเภทของกฎหมายมหาชนนะครับซึ่งมันมีทั้งภายในและภายนอกประเทศคราวนี้มาดูกฎหมายเอกชนบ้างนะครับกฎหมายเอกชนเนี่ยนะครับกฎหมายเอกชนโดยหลักก็มีเอกชนภายในกับภายนอกประเทศหรือภายนอกรัฐนะครับกฎหมายเอกชนภายในโดยหลักมันก็เป็นความสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับหรือนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนะครับแต่มันมีข้อสังเกตว่าบางครั้งความหมายของกฎหมายเอกชนเนี่ยก็ถูกนำมาใช้เหมือนกันในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐในขณะหรือในกรณีที่รัฐไม่ได้ใช้อำนาจที่อยู่ในฐานะฝ่ายปกครองถูกไหมครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้ารัฐเมื่อไหร่รัฐในฐานะฝ่ายปกครองเอกชนในฐานะผู้ใต้ปกครองเมื่อไหร่รัฐใช้อำนาจทางปกครองหรือใช้อำนาจในการแบ่งและแชร์แผ่นดินหรือใช้อำนาจในการบริการสาธารณะรัฐก็จะมีอำนาจเหนือกว่าประชาชนอำนาจนี้เป็นอำนาจที่เขาเรียกว่าการกระทำฝ่ายเดียวสั่งอะไรประชาชนก็ต้องทำตามถูกไหมครับเช่นกระทรวงคมนาคมจะเว้นคืนที่จะเว้นคืนที่เพื่อทำถนนเอกชนไม่ยอมไม่ได้เขาบอกเป็นพระราชกิจการเนี่ยเขาเรียกการกระทำฝ่ายเดียวถูกไหมครับแต่บางครั้งถึงแม้จะเป็นรัฐมาทำนิติสัมพันธ์กับเอกชนแต่ในเมื่อรัฐไม่ได้ใช้อำนาจทางปกครองหรือการสาธารณะหรือบริหารราชการแผ่นดินรัฐก็ต้องตกมาอยู่ภายใต้การเจรจากับเอกชนเช่นกันเช่นเป็นกระทรวงคมนาคมเหมือนเดิมแต่มีความประสงค์จะซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ในสำนักงานของกระทรวงคมนาคมเองอย่างนี้ถามว่าเป็นการใช้อำนาจทางปกครองป่ะก็ไม่ใช่ถูกไหมใช้อำนาจในการแบ่งราชการแผ่นดินป่ะก็ไม่ใช่บริการสาธารณะอยู่ป่ะก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยถึงแม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่มันก็ต้องลงมาเจรจากับประชากับเอกชนในสถานะเท่าๆกันนิติสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนละมันไม่ใช่ในเรื่องของคำสั่งหรือการกระทำฝ่ายเดียวละแต่กระทรวงคมนาคมก็ต้องมาเจรจาซื้อสินค้ากับบริษัทเอกชนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งในหนังสือเอกสารมันจะเขียนว่าเอกชนกับเอกชนเนี่ยจริงๆมันมีข้อสังเกตว่าบางครั้งไม่ใช่เอกชนก็ได้เป็นรัฐก็ได้เหมือนรามเนี่ยรามจะซื้อเก้าอี้ที่คุณนั่งเนี่ยมันใช้มาหลายสิบปีแล้ววันนึงรามอาจจะมีตังอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเก้าอี้ที่มีเบาะนั่งนิ่มๆอ่ะถามว่าสมมติตัว 7,000 เงี้ยกินเด็กขาย 7,000 รามบอกไม่เอาไม่มีตังขอเหลือ 3,700 ได้ไหมสั่งบริษัทอินเด็กได้ไหมมันก็สั่งไม่ได้นะครับเพราะรามถือว่าเป็นถึงแม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ใช้อำนาจในการบริการสาธารณะอยู่ป่ะใช่ป่ะ
ชัดคือแบบเก้าอี้ด้วยกันมันไม่ชัดเอาซื้อเก้าอี้มาใช้ในออฟฟิศของเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยหรือเป็นโต๊ะทำงานของอาจารย์เนี้ยเป็นบริการสาธารณะไหมมันก็ไม่เป็นถูกไหมอย่างนี้จะไปบังคับให้อินเด็กซ์ขายในราคาที่รามต้องการใช่ไหมก็ไม่ได้หรือเหมือนกับหมายเวลาแผงตั้งหลักเกณฑ์ในการจบไว้ว่านักศึกษาต้องมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้เรียนครบหลักสูตรไม่มีหนี้สินค้างชำระปฏิบัติยื่นเอกสารครบถ้วนอย่างนี้นักศึกษาจะบอกว่าสมมติในหลักสูตรเรียนตีผมจำไม่ได้ว่ากี่หน่วยนะครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อน148เดี๋ยวนี้อาจจะเหลือ136มั้งใช่กี่หน่วยจำไม่ได้อะสมมติตั้งไว้136นักศึกษาบอกไม่เอาต่อรองเหลือ120ขอจบได้ไหมรามกำลังทำอะไรอยู่กำลังบริการสาธารณะมันก็มีกฎมีระเบียบอยู่ถูกไหมครับนักศึกษาจะมาต่อรองเหมือนซื้อของได้ไหมถ้าต่อรองได้นักศึกษาอาจจะต้องไปซื้อปริญญาที่เซเว่นอ่ะอาจจะมีขายเซเว่นถูกไหมครับแต่พอดีว่ารามไม่ใช่เซเว่นก็เลยไม่ได้ขายปริญญานะครับอย่างเนี้ยก็ถือว่ารามกำลังให้บริการสาธารณะหรือแม้กระทั่งที่จริงข้อสอบอยากออกนะแต่คราวนี้มันอาจจะออกลำบากแต่ผมเคยออกข้อสอบที่พักพิเศษนะผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลรัฐไหมรู้จักโรงพยาบาลศิริราชไหมมีความประสงค์จะสร้างหอผู้ป่วยหอผู้ป่วยอย่างไรหอที่เอาไว้รักษาคนไข้ภายในอะไรเงี้ยก็ไปตกลงจัดซื้อจัดจ้างบริษัทกอเข้ามารับเหมาถูกไหมมูลค่า100 ล้านสัญญา1 ปีถูกไหมนะเสร็จปุ๊บผ่านไป10 เดือนบริษัทมันขึ้นแต่เสาอะหรือเวลา2 เดือนคิดว่าจะทำทันไหมตึกอาจจะสูง7 ชั้นแต่มันขึ้นได้แต่เสาอะโรงพยาบาลศิริราชก็บอกเลยว่าดูแล้วมันก็ไม่ทันอยู่แล้วไงแทนที่จะเสียหายมากกว่านี้ก็ขอยกเลิกสัญญาเลยมีสัญญากันด้วยถูกไหมเสร็จปุ๊บบริษัทกอบอกยกเลิกไม่ได้สัญญายังไม่หมดไงมัน12 เดือนนี่มันความเป็น10 เดือนอย่างเนี้ยบริษัทกอก็เลยนำความขึ้นฟ้องศาลขอให้ศิริราชปฏิบัติตามสัญญาคำถามก็คือว่าอย่างเนี้ยศิริราชสามารถปฏิเสธได้ไหมว่าไม่ทำตามสัญญาแล้วก็ขอใช้อำนาจตามหลักกฎหมายมหาชนด้วยทำได้ไหมครับทำได้เพราะอะไรอ่ะถ้าทำได้เพราะอะไรคือข้อนี้ไม่ต้องตกใจนะไม่ออกจริงๆอยากออกแล้วเคยออกไปที่ภาคพิเศษที่ออกภาคพิเศษเพราะว่านักศึกษามาเรียนทุกวันถูกไหมอย่างเนี้ยไม่อยากออกเพราะว่าบางคนก็มาเรียนบางคนไปทำงานอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาข้อที่คำตอบจริงๆมันก็คือว่าศิริราชย่อมจะเพิกถอนยกเลิกสัญญาได้โดยอาศัยหลักกฎหมายมหาชนบางเรื่องเพราะว่าข้อที่จริงเรื่องเนี้ยดูไปยังไงมันก็ทำให้เสร็จข้อที่หนึ่งข้อที่สองการสร้างอาคารหอผู้ป่วยเนี่ยศิริราชทำด้วยให้ตัวเองป่ะหอผู้ป่วยจริงๆมันก็คือสถานที่ที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ถูกไหมศิริราชบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นเด็กไม่ให้มารักษาได้ไหมไม่ได้นะครับศิริราชเป็นโรงพยาบาลรัฐใครป่วยก็ต้องรักษาได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นบริการสาธารณะไงบริการสาธารณะเนี่ยเมื่อไหร่รัฐใช้อำนาจพวกนี้บางครั้งก็มีอำนาจเหนือกว่าในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาด้วยซ้ำถ้าพูดในข้อที่จริงเนี่ยครั้งนึงเนี่ยสัญญาทางด่วนได้จำถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อสมัยผมเรียนพอโทมันก็สัก20 ปีที่แล้วอ่ะมันก็มีสัญญาทางด่วนขั้นที่1ตามหลักของสัญญามันก็จะบอกไว้ว่าเก็บค่าทางด่วนแค่นี้แล้วก็จะเก็บเป็นอัตราก้าวหน้าปีถัดไปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีอยู่ปีนึงเนี่ยเขามีความประสงค์จะเก็บ45 บาทแต่เศรษฐกิจมันไม่ดีรัฐบาลบอกยังไม่ให้เก็บอ่ะทั้งที่สัญญามันเขียนไว้งั้นว่าปีนี้ต้อง45 บาทอย่างเงี้ยรัฐบาลบอกไม่ให้เก็บยุติสัญญาให้40 บาทเหมือนเดิมทำได้ไหมอย่างนี้ที่จริงตามหลักมาชนมันทำได้นะเพราะว่ากิจการโดยหลักคนสร้างทางด่วนนะมักจะเป็นเอกชนที่รับมอบอำนาจไปจากรัฐเขาเรียกว่าสัญญาสัมปทานแล้วก็ไปจัดทำบริการสาธารณะเพราะไอ้ทางด่วนมันเป็นบริการสาธารณะแบบนึงถูกไหมเพียงแต่ว่ามันเป็นทางพิเศษเวลาผ่านทางก็ต้องจ่ายเงินอย่างเนี้ยรัฐอาจจะใช้หลักกฎหมายมาชนก็ได้ในการขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญานะครับอำนาจมีแต่อย่าใช้บ่อยใช้บ่อยทำให้นักลงทุน
ไม่มั่นใจถูกไหมเพราะฉะนั้นบางคนถ้าสมมติเรียนจากกฎหมายเอกชนเนี่ยจะเข้าใจตลอดเวลาเลยว่ารัฐเปลี่ยนแปลงข้อตกลงไม่ได้เพราะมีสัญญาไงถูกไหมแต่สัญญาในที่นี้เนี่ยเวลาไปทำงานจริงเนี่ยโดยเฉพาะถ้านักศึกษาไปอยู่ลอว์เฟิร์มอะไรพวกนี้ลอว์เฟิร์มคือพวกบริษัทที่ปรึกษาที่มันมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศซึ่งค่าตัวสูงนะครับอย่างสตาร์ท 300,000 เยอะไหมก็เยอะแยะไปเพื่อนผมออกจากเพื่อนสามารถสตาร์ทครั้งแรกก็ 300,000 นะ 300,000 นี่เขาให้ตั้งเงินเดือนเองนะครับเพราะว่าเพราะแต่เขาคุณสมบัติเขาเยอะนะเวลาปรึกษาต้องจับเวลานะครับไม่มีมาคุยเล่นนะจับเวลาคิดเป็นนาทีเข้าใจไหมเคยได้ยินไหมถ้าค่าตัวสูงคิดเป็นนาทีไม่มีคุยเล่นนะทุกนาทีมีค่าเข้าใจไหมคุย3ชั่วโมงคิดแต่ว่าคนที่มาคุยอาจจะเป็นทนายความหรืออาจจะเป็นลูกความคดีคิดว่าคิดเป็นนาทีเนี่ยครั้งหนึ่งหลายหมื่นเนี่ยคิดว่าคดีมันถูกไหมมูลค่าคดีมันก็หลักร้อยล้านไงขึ้นไปถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนแต่กฎหมายเอกชนเนี่ยเราจะเข้าใจตลอดเลยว่าสัญญาพวกนี้แก้ไม่ได้ยิ่งมันไม่ใช่ไงนะครับเวลาทำงานจริงมันก็ต้องใช้ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายประชาชนถูกไหมครับนั่นก็คือตัวอย่างหรือมันมีตัวอย่างอีกข้อหนึ่งที่พูดมานี่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้ออกพูดให้ฟังว่ามันมีข้อเท็จจริงพวกนี้อยู่เช่นสมมติมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งไม่ระบุชื่อสมมตินะอาจารย์ออกข้อสอบเสร็จปุ๊บก็ให้คะแนนเหมือนพวกคุณเนี่ยตกนักศึกษาก็มาขอดูข้อสอบก็ให้ดูถูกไหมดูเสร็จนักศึกษาก็ยังไม่พอใจมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันน่าจะเออ่ะเสร็จปุ๊บไปฟ้องศาลขึ้นมาอย่างนี้ถามว่าฟ้องศาลได้ไหมมาแล้วเอกชนนะฟ้องศาลปกครองได้ไหมศาลปกครองโดยหลักมันต้องมีฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐถูกไหมเอกชนกับเอกชนมันจะขึ้นศาลปกครองได้ไหมมันไม่ได้ถูกไหมแต่อันนี้เป็นมาแล้วเอกชนนะคิดว่าฟ้องศาลปกครองเอาแค่ได้หรือไม่ก่อนไอ้เนื้อหาว่าฟ้องชนะไม่ต้องสนใจศาลปกครองจะรับไหมมาแล้วเอกชนนะรับไหมครับรับไหมโดยหลักท่านนักศึกษาศึกษาแต่กฎหมายเอกชนก็ต้องบอกไม่รับสิถูกไหมเพราะว่าตามหลักศาลปกครองจะมีอำนาจในการพิจารณาคดีที่มันเป็นข้อพิพาทระหว่างฝ่ายหนึ่งที่เป็นรัฐถูกไหมแต่คดีนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นเอกชนนะครับแต่เอกชนกิจการให้บริการทางด้านการศึกษาเนี่ยโดยหลักเป็นหน้าที่ของรัฐในเมื่อเป็นมหาลัยเอกชนเนี่ยให้บริการด้านการศึกษาจึงมีลักษณะของการเหมือนกับใช้อำนาจแทนรัฐอยู่ก็อยู่ในขอบข่ายของการในเมื่อใช้อำนาจแทนรัฐมันคล้ายๆกับให้บริษัทที่อิตาเลียนไทยหรือชอการช่างอ่ะที่ไอ้ทำทางด่วนทำรถไฟฟ้าจริงมันเป็นหน้าที่รัฐไงแต่มันลงทุนไม่ไหวใช่ไหมมันเป็นหมื่นล้านก็ให้เอกชนทำรับสัมปทานแล้วก็เก็บเขาเรียกว่าผลตอบแทนไปลักษณะคล้ายๆกันถูกไหมเพราะฉะนั้นมาลัยเอกชนถึงแม้จะเป็นมาลัยเอกชนก็จริงแต่มันเสมือนกับการใช้อำนาจในการให้บริการทางด้านการศึกษาแทนรัฐไงเพราะฉะนั้นคดีนี้ศาลปกครองรับไว้พิจารณาไอ้เรื่องแพ้ชนะไม่เราไม่ได้พูดประเด็นนั้นเราพูดแค่ว่าศาลปกครองมีอำนาจรับหรือไม่รับแต่คดีนี้มีตัวอย่างคำวินิจฉัยของศาลปกครองอยู่นะครับเห็นไหมแปลกไหมเป็นมาลัยเอกชนทำไมฟ้องศาลปกครองได้เหมือนสภาทนายความอ่ะเป็นเอกชนหรือเป็นรัฐนะสภาทนายความสอบอย่างนี้ตกเลยนะคือผมเคยสอนไปแล้วว่าคำว่าหน่วยงานของรัฐแต่ก็ไม่ว่ากันหนังสือว่าบางอันมันเก่าหน่วยงานของรัฐปัจจุบันประกอบด้วยส่วนราชการทั้งหลายและการท้องถิ่นด้วยนะรัฐวิสาหกิจถูกไหมองค์กรที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายมันไม่ใช่ส่วนราชการน่ะแต่มันตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ไหมอัยการหรือไอ้พวกสำนักงานองค์กรอิสระทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญถูกไหมแล้วก็หน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมีไหมสสส.รู้จักป่ะไอ้สำนักงานสร้างเสริมไอ้สุขภาพแห่งชาติอะไรเนี่ยสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติพวกนี้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือบางอันเป็นองค์การมหาชนหรือบางอันเป็นองค์กรวิชาชีพสภาทนายความเป็นองค์กรวิชาชีพตัวมันเองดูยังไงก็ไม่ใช่ส่วนราชการถูกไหมแต่ถามว่า
มาใช้นั่นรัดอยู่ไหมองค์กรวิชาชีพโดยหลักองค์กรวิชาชีพมักจะเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาด้วยอาชีพนั้นๆเนี่ยมีผลกระทบต่อประชาชนมากเช่นแพทย์ทนายความวิศวะบัญชีพวกนี้โดยหลักหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพนี้เป็นหน้าที่รัฐแต่โดยความชำนาญของรัฐอาจจะไม่ชำนาญจึงให้พวกนี้สามารถตั้งองค์กรควบคุมตัวเองพวกนี้จึงทำหน้าที่แทนรัฐอยู่ในขอบข่ายของการถูกฟ้องได้มีคำวินิจฉัยหลายเรื่องฟ้องสภาทนายความที่ศาลปกครองมันจะเป็นเอกชนได้ไงเข้าใจยังตัวมันคล้ายเอกชนแต่อย่าลืมนะครับเป็นเอกชนไม่ได้เลยเพราะมีพระราชบัญญัติสภาทนายความนะมีพระราชบัญญัติที่โลกไทยนะมีพระราชบัญญัติชอกันช่างนะมีไหมมันไม่มีพวกนั้นเอกชนอยู่แล้วไงแต่สภาทนายความจะเป็นเอกชนได้ไงด้วยว่ามีพระราชบัญญัติรองรับถูกไหมครับอย่างแค่สภาตั้งขึ้นมาลอยๆไหมมีกฎหมายรองรับไหมมีกฎหมายรองรับไหมทำไมจะไม่มีสภาวิศวกรรมมีกฎหมายรองรับไหมก็พระราชบัญญัติสภาวิศวกรรมมีไงเพราะฉะนั้นเวลาดูว่าหน่วยงานไหนเป็นหรือไม่เป็นดูง่ายมีกฎหมายหรือเปล่าล่ะถ้ามีกฎหมายมันก็ต้องมีความเป็นรัฐอยู่ไงถึงแม้ตัวมันเองเหมือนกันจะไม่ใช่แต่ก็ถูกฟ้องในฐานะหน่วยงานของรัฐได้เช่นกันถูกไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเกี่ยงที่ผมบอกไปคราวที่แล้วนะครับว่าคำว่าหน่วยงานของรัฐมันคือคำใหญ่ส่วนพวกส่วนราชการหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามแบบประกอบรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสับเซตของหน่วยงานรัฐพูดง่ายๆแต่ว่าคำใหญ่สุดก็คือหน่วยงานของรัฐส่วนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเรียกในลักษณะองค์กรแต่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะถูกเรียกคำรวมๆว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการเป็นเจ้าที่ของรัฐนะเป็นเจ้าที่กกต.ไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นเจ้าที่ของรัฐรูปแบบนึงนะเป็นคนที่ทำงานคนเลขาธิการสภาทนายความดูยังไงก็ไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐถูกไหมแต่จริงๆมันก็ทำหน้าที่ในสถานะหนึ่งเป็นเจ้าที่ของรัฐเหมือนกันถูกไหมครับคือพวกนี้ถามว่าดูยากไงก็ดูยากพอสมควรเพราะหน่วยงานนี้แปลกๆเยอะนะเยอะอย่างในรัฐแม้กระทั่งในรัฐธรรมนูญเนี่ยองค์กรที่องค์กรอิสระตามที่มันบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีกี่แบบรู้ไหมไม่รู้มี2แบบองค์กรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญเองกับองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างอิสระแต่มีพระราชบัญญัติไม่ได้ตั้งตามรัฐธรรมนูญถูกไหมเช่นอัยการอัยการจริงๆเนี่ยตั้งขึ้นอะไรครับตามอะไรต้องดูจากรัฐธรรมนูญปี50นะอัยการถ้าจะไม่ผิดจะตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแต่ปปช.ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญไหมคือผมจำได้ไม่หมดนะครับส่วนหนึ่งจะตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญอีกส่วนหนึ่งอะนะครับปฏิบัติหน้าที่อิสระอยู่ในรัฐธรรมนูญจริงแต่มันมีกฎหมายพรบของมันเองถูกไหมเพราะฉะนั้นหน่วยงานเดี๋ยวนี้เยอะแยะอย่างโรงพยาบาลบ้านแพรวหรือไงเป็นหน่วยงานรัฐไหมเป็นแต่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐไม่ใช่ส่วนราชการถูกไหมมันชื่อว่าโรงพยาบาลบ้านแพรววงเล็บองค์การมหาชนโครงการมหาชนถามว่าแสดงว่ามันมีกฎหมายรองรับถูกไหมแต่มันก็ไม่ใช่ส่วนราชการไม่ได้สังกัดโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยบางโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขถูกไหมบางโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยคือคณะแพทยศาสตร์ถูกไหมครับเช่นท่านนักศึกษาไปสอบเข้าแต่ตอนนี้คงไม่ทันละมันเลยลามละนะไปสอบเข้าที่มหิดลนักศึกษาก็จะต้องเลือกเลยว่านักศึกษาจะเป็นมหิดลศิริราชหรือมหิดลรามาพูดงี้ถูกป่ะรามากับศิริราชมันมีคณะแพทยศาสตร์ไอ้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชคณะแพทยศาสตร์รามาแต่ทั้งสองอันมันคืออะไรมันก็คือหมาอะไรมหิดลไงถูกไหมครับแต่ว่าถ้าวชิระพยาบาลขึ้นกับอะไรขึ้นกับหมาวิทยาลัยป่ะวชิระพยาบาลเดิมผมจำสังกัดไม่ได้นะแต่ช่วงหลังน่าจะมีการทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยศิริราชวิโรจน์ประสานมิตรถูกไหมอย่างเนี้ยหรือมีโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครนะก็มีอีกผมจำชื่อได้ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานพวกนี้คือหน่วยงานของรัฐทั้งสิ้นเข้าใจยังครับคือตอนเนี้ยมันนักศึกษาอาชีพไม่คนสำคัญนะครับคนสำคัญคืออย่างดีคือเอาไปสอบถูกไหมแต่จริงๆแล้วเวลาปฏิบัติงานจริงเนี้ยปัจจุบันนี้คนที่ทำหน้าที่เป็นนิติกรใครรู้แต่กฎหมายเอกชนลงเหวเพราะกฎหมายเดี๋ยวนี้มันไม่มีกฎหมายไหนเลยที่ไม่เกี่ยวกฎหมายมหาชนถูกไหมครับ
จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเกี่ยวกับกลุ่มนายมหาชนไหมวันหนึ่งคุณยื่นเอกสารครบเขาไม่จดให้คุณจะทำไงดีเขาไม่จดให้แต่คุณว่าคุณยื่นครบแล้วอะก็ต้องฟ้องศาลปกครองสิถูกไหมครับการที่ยื่นเอกสารครบแล้วเขาออกคำสั่งมาว่าเขาไม่จดให้ไม่บอกเหตุผลด้วยมันก็เป็นคำสั่งศาลปกครองเราก็ต้องใช้สิทธิในการปกป้องตนเองถูกไหมครับคราวนี้มาดูลักษณะของกฎหมายมหาชนนะครับกฎหมายมหาชนเขาบอกเป็นกฎหมายที่ใช้ในการปฏิรูปจริงๆทั้งหมดที่พูดมามีในหนังสือนะครับถามว่ากฎหมายมหาชนทำไมถึงบอกว่าเป็นกฎหมายที่ใช้ในการปฏิรูปฟังดีนะครับลักษณะกฎหมายเอกชนเนี่ยไปเอกชนคนหนึ่งไปบังคับเอกชนอีกคนหนึ่งได้ไหมได้ไหมเช่นเมื่อกี้ที่ผมบอกแม้กระทั่งรัฐรามคำแหงจะซื้อเก้าอี้มาใช้ในออฟฟิศไปบอกอีเด็กได้ไหมว่า 7,000 หรือ 3,500 มันก็ไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่สมมติไปกิจการที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะหรือการใช้อำนาจทางปกครองเนี่ยเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็บอกว่าตอนนี้การเอางี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าตอนนี้การจะตั้งโรงงานนะครับที่มีแรงงานตั้งแต่เท่านี้คำนวณเท่านี้จะต้องมีระบบประปับนั้นเสียถ้ามีมลพิษคุณจะต้องเสนอมาตรการมาด้วยว่าป้องกันยังไงอย่างเงี้ยคนจะตั้งโรงงานคุณไปต่อรองได้ไหมหรอกไม่ทำครึ่งหนึ่งได้ไหมต่อรองได้ไหมต่อรองกับกรมโรงงานได้ไหมไม่ได้กรมโรงงานเขาก็ไม่คุยด้วยทำหลักเกณฑ์ไม่ครบก็ไม่ต้องจดแค่นั้นเห็นไหมสองลักษณะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ถ้าเป็นกฎหมายเอกชนจะใช้ในการเป็นรูปได้ไงในเมื่อคุณสั่งเขาไม่ได้ไงแต่ถ้าเป็นกฎหมายมหาชนใช้ในการเป็นรูปได้สิก็เป็นเรื่องคำสั่งไงอย่างเห็นอย่างตัวอย่างง่ายๆนะครับความเห็นส่วนตัวผมนะบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรอย่างพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจในการแบ่งแยกแผ่นดินตอนนี้บางครั้งใช้อำนาจตามตำแหน่งนายกบางครั้งใช้อำนาจตามมาตรา14ในฐานะหัวหน้าคสช.ถูกไหมคำสั่งอย่างนี้ถือว่าเป็นคำสั่งในเชิงปฏิรูปได้เพราะอะไรเพราะเอิญว่าตั้งแต่สั่งมาผมก็เห็นว่าก็เหมาะสมดีก็คือถ้าไม่ใช่อำนาจในทางมหาชนถามว่าผ่านขั้นตอนต่างๆใช้เวลานานไหมอาจจะใช้เวลานานแล้วถ้าใช้กฎหมายเอกชนเนี่ยเจรจามันไม่ได้หรอกเหมือนกับสมมติตะเวนคืนที่เพื่อทำรถไฟฟ้าคิดว่าต้องถ้าเจรจากับประชาชนจริงๆเนี่ยไม่ใช้กฎหมายไม่ออกเรื่องกิจการเวนคืนประชาชนเขาจะยอมไหมสมมติไล่หนึ่งความรู้สึกของคนสมมติผมมีตังค์อ่ะผมบอกว่าไล่หนึ่งของหมอผมขอไล่ละ500 ล้านไงแต่ว่ากรมกระทรวงนะคนบอกจ่ายได้ไล่จะ10 ล้านผมบอกไม่ได้ผมต้อง500อย่างนี้จะปฏิรูปประเทศได้ไหมครับถ้ารัฐสั่งไม่ได้ก็จบเลยไงแต่กฎหมายมหาชนมันไม่ใช่มันไม่จำเป็นต้องเจรจาไงแต่ไม่ใช่ไม่เจรจาแล้วทำให้ชาวบ้านเสียหายนะครับคือเวลาเวียนคืนเขาจะจ่ายเงินให้ส่วนหนึ่งตามกฎหมายถูกไหมถ้าไม่พอใจอุทธรณ์ก่อนถ้าอุทธรณ์ไม่ได้ไปฟ้องศาลเอาจบที่ศาลถ้าศาลสั่งเท่าไหร่ไปจะไปทำอะไรต่อได้ไหมเช่นคุณคิดว่า500กระทรวงคมนาคมบอกว่าให้10 ล้านสุดท้ายศาลบอกให้20คุณจะไปต่อได้ไหมก็จบแล้วไงก็ได้20ต่อไล่อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายเช่นในการปฏิรูปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นการปฏิรูปในทุกเรื่องด้วยซ้ำตัวอย่างที่เห็นได้ในอดีตเลยนะครับแต่มันไม่ใช่ในระบบประชาธิปไตยนะสมัยร.5ถูกไหมสมัยร.5ใช้อำนาจในการปฏิรูปประเทศถือว่าเป็นการปฏิรูปเลยนะปฏิรูปเนี่ยนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในเชิงบวกถูกไหมในครั้งสมัยร.5เปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยไม่ใช่เปลี่ยนแปลงระบบปกครองไม่ใช่การปกครองเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการปกครองอ่ะถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนระบบยุติธรรมสาเหตุที่เปลี่ยนมันก็อย่างที่รู้ๆกันต่างชาติเข้ามาล่าอาณานิคมถูกไหมถ้าเรายังใช้ระบบจารีตนครบาลทรมานคนต่างชาติก็จะยอมไหมเช่นเขาเป็นข้ออ้างไงว่าระบบของไทยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ชาวต่างชาติถ้าทำผิดไม่ขึ้นศาลไทยถ้าไม่ขึ้นศาลไทยเมื่อไหร่ประเทศไทยเสียเหมือนเสียอธิปไตยทางศาลนะก็ถือว่าเสียโดยหลักใครอยู่ใน
ประเทศไหนก็ต้องยึดหลักกฎหมายประเทศนั้นอย่างประเทศจีนเนี่ยโดนนะเรื่องนี้โดนชาวต่างชาติลุมแห่เข้าประเทศจีนเยอะนะสมัยอดีตเยอะยอมใช้กฎหมายจีนนะไม่ยอมทุกคนมีอาณานิคมของตัวเองใช้กฎหมายตัวเองถูกไหมแต่ของประเทศไทยก็รีบปฏิรูปไงปฏิรูปเร็วที่สุดก็ต้องใช้ในการออกคำสั่งถูกไหมเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันใช้ในกฎหมายมาชนแต่กฎหมายเอกชนมันคงใช้ไม่ได้กฎหมายเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการอะไรครับการขอความร่วมมือถูกไหมเหมือนกระทรวงพาณิชย์บางครั้งก็สั่งเป็นกฎหมายบางครั้งก็ขอความร่วมมือสั่งเป็นกฎหมายเช่นกำหนดเป็นคำสั่งสมมติคำสั่งอธิบดีกรมการค้าภายในหรือว่าตอนนี้ไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าเด็ดขาดนี่คือคำสั่งต่อรองได้ไหมสินค้าอุปโภคบริโภคการต่อไปนี้ไม่ให้ขึ้นราคาแต่เป็นใหม่กระทรวงกรมการภายในมีราคาแนะนำไข่เจียวไม่ควรเกิน20บาทหรือ15บาทราคาแนะนำเป็นคำสั่งไหมก็แนะนำไงทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ส่วนใหญ่แนะนำห้างไอ้พวกโมเดิร์นเทรดโมเดิร์นเทรดยอมทำต่างนะโดนตันเลยพวกนี้ยอมไหมส่วนใหญ่ยอมถ้าไม่ยอมกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ขัดกฎหมายขัดใจรู้จักขัดใจป่ะขัดใจว่าหลังจะมาขออะไรเดี๋ยวจะไม่ให้มานะเข้าใจไหมส่วนใหญ่สังเกตดูเลยเมื่อไหร่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือไปที่ห้างสินค้าพวกนี้ได้รับความร่วมมือถูกไหมสินค้าที่ไม่ขึ้นราคาโดยหลักคนเดือดร้อนไม่ใช่ห้างนะผู้ผลิตถ้าที่ผมรู้มาเวลาสินค้าไปวางในโลตัสหลายยี่ห้อไม่ได้กำไรนะแต่จำเป็นต้องวางเข้าใจความหมายไหมการวางในห้างใหญ่มันเหมือนกับการโฆษณาแบบไม่ต้องใช้ตังค์ถูกป่ะกำไรน้อยก็ไม่ว่ากันสังเกตเห็นไหมเวลาเราไปซื้อของซื้อจากพวกโลตัสบางทีมันลดราคาพี่หนุ่มแถมหนึ่งเซลเลยพวกนี้ห้างก็ไม่เสียอะไรหรอกไอ้บริษัทจะเสียเป็นโปรโมชั่นอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเพราะนั้นกฎหมายประชาชนเป็นกฎหมายที่ใช้ในการเป็นรูปด้วยเหตุนี้ใช้ได้ในทุกด้านนะครับอันที่สองเนี่ยลักษณะของกฎหมายประชาชนกฎหมายประชาชนเป็นกฎหมายที่ใช้กับนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและบุคคลธรรมดาก็หมายความว่ากฎหมายประชาชนสามารถใช้ได้กับทั้งบุคคลสมมุติตามกฎหมายและบุคคลในความเป็นจริงถูกไหมอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกบุคคลธรรมดาถูกไหมแต่ส่วนนิติบุคคลมาแบ่งออกไปสองแบบถูกไหมครับคือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนเช่นห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนอันนี้เป็นนิติบุคคลเอกชนถูกไหมแต่นิติบุคคลมหาชนเป็นยังไงเช่นรามคำแหงเป็นนิติบุคคลไหมเป็นไหมครับเป็นไหมเป็นถามว่าทำไมต้องให้ส่วนราชการเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเป็นนิติบุคคลถ้ามันไม่เป็นนิติบุคคลขึ้นมามันจะโกลาหลรามคำแหงมีโอกาสจะติดค่าน้ำค่าไฟนะมีมหาวิทยาลัยทุ่งหาลัยบอกเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นหนี้อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบางที่แยกตัวมาในขณะที่รายได้ไม่ค่อยมีก็ยังเป็นหนี้อยู่ท่านผู้ชมทราบหนี้ค่าน้ำค่าไฟเพียงแต่มันดีหน่อยตรงที่ในระบบกฎหมายมหาชนจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นหนี้แต่ต้องจ่ายนะแต่จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับบังคับคดีเช่นจะมายื่นมหาลัยได้นะคือยังไงก็ต้องจ่ายอ่ะจะมายื่นมหาลัยไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนแรกการที่เขาบอกว่าไม่ให้มีการบังคับคดีในการยึดทรัพย์หรือล้มละลายหรือพวกนี้เพราะว่ามันเป็นการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับถ้าให้กฎหมายพวกนี้มายึดได้วันหนึ่งเนี่ยบางมหาวิทยาลัยอาจจะโดนยึดก็ได้เพราะนี่เยอะถูกไหมนี่คือตามหลักกฎหมายมหาชนเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่านิติบุคคลในที่นี้เนี่ยที่มันอยู่ภายใต้หลักกฎหมายมหาชนมันก็คือนิติบุคคลทุกรูปแบบรวมทั้งบุคคลธรรมดาด้วยไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลเอกชนหรือนิติบุคคลมหาชนนะครับถามว่าทำไมกฎหมายมหาชนมันถึงใช้ได้กับนิติบุคคลทุกแบบเพราะอะไรเพราะกฎหมายมหาชนมันเป็นโดยตัวมันเองเนี่ยลักษณะคือมันอยู่ในสถานะที่ผู้ใช้บังคับเป็นฐานะอยู่เป็นผู้ปกครองถูกไหมกฎหมายการใช้กฎหมายมหาชนต่างจากสมมติว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งใช้คำสั่งออกคำสั่งบางเรื่องตามกฎหมายด้วยนะถามว่าออกคำสั่งบางเรื่องเช่นกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกประกาศเสร็จปุ๊บทุกบริษัทหรือทุกนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะจดเครื่องหมายการค้านี้จะเป็นต้องทำตามอยู่นี้ไหมกรมธุรกิจการค้าออกเพื่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งป่ะไม่ใช่กรมธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐการใช้อำนาจคือใช้ออกคำสั่งมาก็คือใช้ได้เป็นการทั่วไปถูกไหมถ้าเข้าเงื่อนไขที่กำหนดมันก็ใช้ได้ทั่วไปมันผิดกับไอ้สัญญาตามกฎหมายเอกชนคู่สัญญาบริษัทสองบริษัททำข้อตกลงกันคนอื่นเกี่ยวไหมสัญญาเอกชนมันเป็นกฎหมายของคู่กรณีสองฝ่ายเท่านั้นพูดงี้ถูกไหมคนอื่นไม่เกี่ยวแต่การแช่อำนาจในทางกฎหมายมหาชนเป็นการใช้อำนาจที่มีผลใช่ไหมครับเป็นการทั่วไปไม่ใช่เฉพาะคู่กรณีไม่ใช่กรมทะเบียนการค้าออกระเบียบนี้มาเพื่อช่วยหลุยจิงตองรู้จักหลุยจิงตองป่ะหลุยวิตตองอ่ะอย่างนี้ได้ไหมก็ถือว่ากฎหมายไม่ชอบนะเพราะกฎหมายออกมาก็ต้องเป็นลักษณะกลางๆที่คนที่มีคุณสมบัติต้องใช้ประโยชน์ได้ทุกคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของกฎหมายมหาชนไม่เหมือนเอกชนแนวคิดวิธีกฎหมายมหาชนกับเอกชนมหาชนเอกชนไม่เหมือนกันเหมือนกับการสอบเข้าการสอบเข้าตุลาการศาลยุติธรรมกับการสอบเข้าศาลปกครองคุณสมบัติเหมือนกันไหมนักห้องนี้มันมีอยู่แล้วล่ะไอ้คน25เดี๋ยวคุณก็สอบได้ห้องนี้มีไม่ต่ำกว่า 10% สอบในการสอบศาลได้ผมมั่นใจ25คิดว่าถ้าเป็นการทำงานในระบบราชการฟันน้ำนมร่วงยังรู้จักฟันน้ำนมร่วงยังหมายถึงอะไรขนาดไหนศาลยุติธรรมใช้กฎหมายหลักๆก็คือแพ่งอาญาวิแพ่งวิอาญาแล้วก็กฎหมายพิเศษอื่นๆนิดหน่อยรับคนอายุ25ทำงานโอเคถูกไหมเป็นศาลแต่ถ้าไปศาลปกครองเนี่ยโดยหลักสารบัญญัติของกฎหมายปกครองของศาลปกครองมีไหมสารบัญญัติโดยหลักเขาโดยเนื้อหาหลักๆมีนะรู้จักสารบัญญัติป่ะมีไหมเอาจริงๆโดยหลักมันก็ไม่ค่อยมีถูกไหมสารบัญญัติคือเช่นแพ่งอาญาเป็นสารบัญญัติถูกไหมครับกฎหมายปกครองมีนะไอ้ศาลปกครองศาลปกครองโดยหลักมีวิธีพิจารณาไงไอ้พรบความรับผิดนั่นก็เป็นเรื่องควบคุมการใช้อำนาจรัฐแต่โดยหลักศาลปกครองจะตัดสินอะไรเช่นสำนักงานตำรวจชาติไล่นายตำรวจคนนี้ออกมันก็เลยฟ้องสำนักงานตำรวจชาติที่ศาลปกครองศาลปกครองก็ต้องไปดูระเบียบเนี่ยไอ้ตอนที่พิจารณาโทษวินัยตำรวจคนนี้ที่ให้ออกเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายฉบับนั้นไหมเข้าใจยากศาลปกครองก็ต้องไปตัดสินตามกฎหมายนั้นๆเต็มไปหมดแล้วกฎหมายของหน่วยงานรัฐเยอะนะคิดว่าเยอะไหมครับโอ้โหไปทำคงเครียดอ่ะอย่างเนี้ยจำเป็นต้องมีคนมีประสบการณ์นะเขาไม่รับคน25นะครับสตาร์ทที่35คุณสมบัติสูงไหมถ้าไปแค่การคุณต้องไปแค่การถ้าผมจำไม่ผิด483 ปี483 ปีคุณจะอายุเท่าไหร่ดีควรจะอายุเท่าไหร่ที่จะต้องเป็น483 ปีอ่ะผมว่าเร็วๆที่ผมเห็นมาก็มี30ขึ้นน่ะ30ขึ้นถือว่าเร็วมากนะ35อะไรเงี้ยถูกมั้ย483ปีมันก็หมายความคือการเกษียณ49ไง49คือพอสำนักนะส่วนใหญ่บางคนก็เกษียณพอสำนักเขาก็แฮปปี้แล้วนะเข้าใจยังจำเป็นต้องใช้คนคุณสมบัติสูงแต่ศาลยุติธรรมมีความต้องการจะปรับอายุเป็น35แต่ไม่สำเร็จผมเคยได้ยินมานานแล้วเขาอยากให้คนอายุสัก35เป็นศาลไม่ใช่25เพราะ25เนี่ยความรู้อาจจะมีแต่ประสบการณ์มีไหมอาจจะน้อยไม่ใช่ไม่มีอาจจะน้อยนะครับวุฒิภาวะก็อาจจะมีมั่งไม่มีมั่งถูกไหมเป็นศาลไปบอกได้ไหมว่าคดีเนี้ยไม่รู้ไม่ตัดสินได้ไหมครับศาลกับหมอเหมือนกันคุณไปหาหมอเนี่ยหมอคลินิกเนี่ยไม่ว่าคุณจะปวดท้องคุณจะอะไรไม่มาอะไรจะเกินอะไรจะงอกหมอต้องบอกว่าหมอจะไม่บอกหรอกว่าเช่นโดยเฉพาะหมอบ้านนอกเขาก็ต้องรักษาทุกโรคอ่ะถูกไหมจะบอกว่าเฮ้ยหมอเรื่องนี้ไม่เก่งได้ไหมไม่ได้ผู้รักษาจะบอกได้ไหมว่าคดีนี้ไม่ตัดสินเพราะทั้งชีวิตไม่เคยเล่นการพนันไม่ชอบผิดศีลธรรมได้ไหม
มันเป็นข้อที่จริงที่เพื่อนสาวรุ่นน้องก็เคยโทรมาถามผมนะให้ผมเล่าเรื่องจับเล่งกับกัมมี่เป็นยังไงพอดีคนนี้ออกแนวคุณหนูอะเรียกคุณหนูละทั้งชีวิตลูกสาวลองพูดว่าคุณหนูอะผมก็บอกว่ามันต่างกันตรงที่จับเล่งกับดัมมี่อะไรความผิดกันเหมือนกันนะเล่นเป็นป่ะไม่เป็นคุณหนูเนี่ยจับเล่งมีเจ้ามือป่ะมันต้องมีเจ้ามือไม่มีมันเล่นไงดัมมี่มีเจ้ามือป่ะหรือป่ะดัมมี่ไม่มีเห็นนะเจ้ามือกับคนเล่นความผิดโทษต่างกันนะเจ้ามือก็ต้องหนักหน่อยถูกไหมเอาใหม่ไอ้เรื่องนี้ผมตอบได้มีใหม่เดินโพยในสามม้าเล่าให้ฟังหน่อยว่าผิดยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่พอจะคร่าวๆนะสนามม้าคือแทงม้าถูกกฎหมายถูกไหมแต่มันก็มีพวกเดินโพยเดินโพยก็หมายความว่าแทนที่คุณจะแทงกับสนามคุณมาแทงกันนอกสนามไงอย่างนี้ผิดกฎหมายเข้าใจยังอะไรที่เป็นการพนันถ้ากฎหมายไม่ยันว่าถูกก็ต้องถูกถูกไหมครับพวกนี้ถูกไหมที่มาเก๊าทุกโรงแรมมีคาสิโนหมดก็ถูกกฎหมายไงกฎหมายเขาให้ทำของประเทศไทยยังไม่กล้าทั้งนั้นที่คนไทยชีวิตจิตใจคือการพนันพม่ากัมพูชาลาวผมถามว่าใครเป็นเจ้าของคนไทยทั้งนั้นใครเป็นลูกค้าคนไทยทั้งนั้นพม่าที่มีปัญญาเล่นนะถามจริงเขามีคนรวยนะแต่คนรวยเขาก็ไม่ได้มาเล่นคนเล่นคือใครอย่างผมไปฮ่องกงไปมาเก๊าคนไทยทั้งนั้นผมรู้ตอนไหนรู้ไหมตอนที่มันเสียแล้วมันตกโต๊ะแล้วมันก็ด่าเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเล่นคนที่ไหนเขาก็ไม่เล่นถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยมันใช้ได้กับทั้งบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลรัฐในฐานะที่เป็นนิติบุคคลนะครับหมายความว่านิติบุคคลมหาชนเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญในการจัดองค์กรของรัฐที่ชี้เห็นว่ารัฐสามารถจะกระทำการใดๆให้เกิดผลทางกฎหมายได้ที่เขากำหนดให้รัฐสมมติว่าเป็นรัฐเฉยๆลอยๆเนี่ยไม่ใช่นิติบุคคลเวลาหน่วยงานของรัฐหน่วยงานนึงไปทำละเมิดกับคนธรรมดาได้ไหมเช่นคนขับรถของกระทรวงมหาดไทยขับรถไปชนคนแต่เขากำลังปฏิบัติราชการอยู่นะถ้าเขาไม่ใช่หน่วยงานไม่ใช่นิติบุคคลเลยคุณจะฟ้องเขาไงอ่ะถูกไหมครับการฟ้องเป็นการละเมิดอย่างนี้ฟ้องศาลปกครองป่ะฟ้องศาลปกครองป่ะบางครั้งก็ไม่ใช่บางครั้งอาจต้องมาฟ้องที่ศาลยุติธรรมธรรมดาถูกไหมครับแล้วแต่เนื้อหาว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำหนดว่าให้รัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่ไม่ใช่ทุกรัฐนะครับแล้วแต่หน่วยงานว่าอยู่ในระดับไหนเพื่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายไงถูกไหมอย่างคณะรัฐมนตรีเป็นนิติบุคคลป่ะเป็นป่ะคำถามนี้ยากหน่อยนะคณะรัฐมนตรีเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนะผมไม่ทราบแต่ความเห็นผมมาไม่น่าใช่คณะรัฐมนตรีไม่ใช่นิติบุคคลแต่ใช้อำนาจผ่านนิติบุคคลมหาชนทั้งหลายถูกไหมแต่เวลาจะฟ้องคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะฟ้องไม่ใช่ฐานะนิติบุคคลอาจจะฟ้องในฐานะที่เป็นการกระทำบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนดถ้าเกิดว่ามันคณะรัฐมนตรีมีการออกคำสั่งนี้มันผิดขึ้นมาถูกไหมต่อไปนะครับลักษณะรวมประกอบที่สำคัญของนิติบุคคลมหาชนการเกิดขึ้นของนิติบุคคลมหาชนเนี่ยการเกิดขึ้นและสิ้นสุดเนี่ยนะครับเป็นผลมาจากการใช้อำนาจรัฐการเกิดขึ้นของนิติบุคคลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิติบุคคลมันเกิดขึ้นมาตามความประสงค์ของคนธรรมดาป่ะการเกิดขึ้นของนิติบุคคลมหาชนโดยหลักเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์สาธารณะและจริงๆในทางปฏิบัติเกิดขึ้นมาตามกฎหมายถูกไหมครับรามคำแหงตั้งขึ้นมาโดยไม่ต้องมีกฎหมายรองรับได้ไหมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกมหาวิทยาลัยมีกฎหมายรองรับไหมตั้งเองได้ไหมครับไม่ได้ในกอเอาคุณเจริญศิริวัฒนภักดีมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไทยมีความประสงค์จะตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งตั้งเองเลยได้ไหมไม่มีกฎหมายคุณเจริญบอกจากเป็นหน่วยงานของรัฐอ่ะไม่ได้ทุกอย่างการเกิดขึ้นของนิติบุคคลมหาชน
ต้องมีกฎหมายรองรับคำว่ากฎหมายรองรับก็แล้วแต่สถานะของหน่วยงานว่าจะต้องออกเป็นกฎหมายระดับใดถูกไหมครับส่วนข้อที่สองการดำเนินการของนิติบุคคลมหาชนเนี่ยการดำเนินงานของนิติบุคคลมหาชนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรหากำไรป่ะหากำไรป่ะไม่ใช่นะครับการดำเนินการของนิติบุคคลมหาชนโดยหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะมิได้มีความประสงค์ในการแสวงผลกำไรคราวนี้มีปัญหาว่าคำว่านิติบุคคลมหาชนเนี่ยรวมถึงรัฐวิสาหกิจป่ะรวมป่ะรวมประปาไฟฟ้าไหนบอกไม่หากำไรทำไมเก็บค่าน้ำค่าไฟแพงจังอย่างนี้ประปาไฟฟ้าหากำไรป่ะหาป่ะข้อสอบไม่ออกหรอกแต่มันเป็นข้อเท็จจริงหาไหมค่าไฟแพงไหมอยากรู้แพงมาไปติดแอร์แล้วเปิดแอร์ทั้งวันเดี๋ยวรู้เลยสิ่งเดียวที่ผมไม่รู้สึกว่าแพงคือน้ำเพราะที่บ้านผมสมมติผมมีบ้านแบบถ้าผมอยู่คนเดียวสมมตินะเดือนนึงมันไม่เคยเกินร้อยอะรวมๆแล้วไม่เกินร้อยจนมีความรู้สึกว่าน้ำจะเน่าไม่รู้บางทีมันมีถังใต้ดินไงบางทีต้องเปิดรดน้ำไปเรื่อยๆเผื่อน้ำมันเน่าถามว่าไอ้เก็บแพงๆเนี่ยมันค้ากำไรป่ะสรุปถ้ามีคำถามนี้ต้องตอบว่าโดยหลักประปาไฟฟ้าเป็นแล้วสาธารณะนะครับเป็นหน่วยงานรัฐแบบนึงว่าดูสองต้องให้บริการสาธารณะการเก็บค่าบริการเนี่ยไม่ใช่จะไปการแสวงหาผลกำไรแต่เป็นการเก็บนะครับเพื่อเป็นไปตามหลักถ้าผู้ใช้บริการไม่ใช้บริการนั้นก็ไม่ต้องเสียถ้าผู้ใช้บริการใช้มากก็ต้องเสียมากใช้น้อยก็เสียน้อยถ้าไม่เก็บเลยจะเกิดอะไรขึ้นต่อวันนี้คุณจะเปิดแอร์แล้วไม่ปิด24ชั่วโมงคุณต้องการเย็นตลอดเวลาคนใช้น้ำก็จะเปิดไปเรื่อยๆข้างมันของฟรีถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราจะคิดไม่ได้สำหรับผลกำไรแต่เป็นไปตามเก็บเงินเนี่ยเป็นไปตามหลักใช้มากกับจ่ายมากเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจริงๆแล้วเงินพวกนี้ควรจะเข้าหลวงไหมเราจะคิดควรไหมครับในเมื่อให้บริการสาธารณะบริการสาธารณะแบบน้ำไฟเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่มีคู่แข่งนะจะบอกหากำไรก็ไม่ควรอย่างยิ่งไฟฟ้ามีใครบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนตอนนี้มีไหมโซลาร์เซลล์ก๊าซชีวภาพทำไฟฟ้าชีวมวลเคยเห็นไหมโรงงานผลิตไฟฟ้าที่เอกชนนี้มีไหมถามว่าบริษัทพวกนี้ขายไฟฟ้าให้โรงงานเอกชนเลยได้ไหมผมตอบให้เลยว่าไม่ได้ตามกฎหมายของการไฟฟ้านะครับผมว่าการไฟฟ้าก็เอาเปรียบเหมือนกันนะทุกการผลิตไฟฟ้าต้องได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าก่อนเมื่อผลิตได้แล้วต้องขายให้การไฟฟ้าเท่านั้นห้ามขายตรงไปที่ผู้บริโภคเข้าใจยังการไฟฟ้าจะมีขาดทุนนะกำไรเห็นโดยเฉพาะเล่นส่วนต่างเช่นเอกชนไปผลิตสมมติเขาเรียกหน่วยหนึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้อะสมมติหน่วยละ3บาทสมมติต้นทุน3บาทการไฟฟ้าซื้อ4บาทมาขายเรา5บาทการฟ้าเพิ่งทำอะไรเลยถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกิจการที่เป็นบริการสาธารณะหลายเรื่องเป็นเรื่องของการผูกขาดเหมือนกิจการที่ตอนนี้เป็นบริษัทมหาชนไปแล้วมั้งซึ่งมันไม่ควรนะปตท.อย่างว่าปตท.เป็นบริษัทมหาชนยังแต่ผมเข้าใจว่าเป็นไปแล้วนะปตท.เป็นบริษัทเกี่ยวกับกิจการน้ำมันถูกไหมกับพลังงานของประเทศมันก็เป็นบริการสาธารณะแบบหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะแปรสภาพละแปรสภาพเสร็จเนี่ยข้อเสียคืออะไรถ้าเป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนในแต่ละวัตถุประสงค์มันเพื่ออะไรนักศึกษาไปจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้วบอกเขาว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรเขาจะจดให้ไหมเรียนห้างหุ้นส่วนบริษัทยังเรียนยังถ้าเรียนแล้วจะมีองค์ประกอบอยู่ข้อหนึ่งจัดตั้งองค์กรพวกนี้ต้องมีวัตถุประสงค์ในการเอากำไรมาแบ่งกันแสวงหาผลกำไรถ้าจัดตั้งนิติบุคคลแล้วไม่แสวงหาผลกำไรอาจจะเป็นในรูปของสมาคมมูลนิธิถูกไหมถ้ามูลนิธิผมไม่แน่ใจแต่ถ้าสมาคมน่าจะจดกับกระทรวงมหาดไทย
แต่นะเวลาจบไม่จบกับกระทรวงพาณิชย์จบกับมหาดไทยเพราะอะไรคุณรู้จักสมาคมเรื่องมังกรป่ะไม่เคยดูหนังหรอคือสมาคมพวกนี้บางทีเขาก็ระแวงในเรื่องของการจัดตั้งขึ้นมาแล้ววัตถุประสงค์คุณคืออะไรกันแน่ถูกไหมครับสมาคมที่เยาวราชคิดว่ามีกี่สมาคมถ้าผมจำไม่ผิด 2-300 สมาคมนะแค่เยาวราชนะถูกไหมครับอย่างนี้เขาก็จะควบคุมไว้นะครับมาดูต่อการเข้าเป็นสมาชิกของนิติบุคคลการเข้าสมาชิกก็คือเช่นเข้าไปทำงานเข้าเลยได้ไหมคุณเป็นหลานพลเอกประยุทธ์คุณมาสมัครเป็นทหารเลยได้ไหมไม่ต้องประกาศรับไม่ต้องอะไรเลยสมัครเลยเป็นเลยได้ไหมเป็นไปปีหนึ่งพรุ่งนี้บอกว่าจะเป็นพันเอกละอีกเดือนนึงเป็นพันเอกได้ไหมจะเปลี่ยนใหม่คุณนามสกุลชินวัตรวันนี้คุณเข้าไปที่บริษัทในเครือชินวัตรคุณอายุ20เองคุณทำงานไปเดือนหนึ่งคุณบอกว่าพรุ่งนี้คุณจะขึ้นเป็นผู้กรรมการผู้การใหญ่ได้ไหมอะไรห้ามอ่ะก็บริษัทเขาว่าสองอันนี้ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่การเข้าเป็นสมาชิกของนิติบุคคลมหาชนทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามอะไรครับกฎหมายจะเป็นลูกนายกเป็นหลานนายกไม่เกี่ยวต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนมันก็แล้วแต่ข้อบังคับของบริษัทเขาถูกไหมเกิดคุณเป็นลูกเจ้าของบริษัทซึ่งในประเทศไทยเยอะแยะทำงานไม่กี่ปีแล้วขึ้นเป็นผู้บริหารก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมความสามารถต้องดูไหมบริษัทเอกชนก็ลูกเจ้าของอ่ะจะดูอะไรอ่ะถูกไหมแต่ถ้าเป็นไปตามกฎหมายคุณก็ต้องมีการไล่ลำดับไปถูกไหมครับเพราะนั้นการก็เป็นสมาชิกของนิติบุคคลมหาชนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับมหาชนอะไรที่เกี่ยวกับอำนาจรัฐอยู่ใต้กฎหมายทั้งหมดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างนิติบุคคลมหาชนกับนิติบุคคลอื่นนะครับนิติบุคคลมหาชนกับนิติบุคคลอื่นในแง่วัตถุประสงค์เนี่ยนิติบุคคลมหาชนเช่นหน่วยงานของรัฐกับนิติบุคคลอื่นลักษณะมันเท่าเทียมกันไหมถ้านิติบุคคลมหาชนใช้อำนาจปกครองหรือใช้อำนาจในการบริการสาธารณะนิติบุคคลนั้นก็ต้องอยู่ในฐานะฝ่ายปกครองอำนาจต้องสูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสมอถูกไหมเช่นนิติบุคคลมหาชนเช่นมาได้รามคำแหงกับนักศึกษาในฐานะผู้รับบริการแต่ถ้านิติบุคคลมาได้รามคำแหงเนี่ยกำลังใช้อำนาจในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์การรับคนเข้าศึกษาต่อเปียโทออกเป็นระเบียบมานักศึกษามีความประสงค์จะสอบเข้าคุณก็ต้องทำตามระเบียบไงคุณจะมาต่อรองได้ไหมนี่การให้บริการสาธารณะและการศึกษาอยู่ไงก็ต่อรองไม่ได้ก็ต้องทำตามหลักเกณฑ์เขาให้สอบเข้าคุณก็สอบเข้าสอบไม่เข้าก็ไม่ต้องเรียนสอบไม่เข้าคือสอบไม่ผ่านอ่ะเข้าใจไหมหรือเขากำหนดคุณสมบัติไว้ว่าต้องมีประสบการณ์ทำงาน2ปีคุณไม่มีคุณก็ไม่ต้องเรียนไปทำงานมาก่อน2ปีถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเนี้ยเมื่อไหร่ที่นิติบุคคลมหาชนใช้อำนาจทางปกครองหรือบริการสาธารณะมันจะอยู่ในลักษณะที่สูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสมอถูกไหมในขณะที่เอกชนกับเอกชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็กถ้าทำนิติกรรมกันทั้งสองฝ่ายก็เท่ากันต้องเจรจากันถูกไหมตามหลักกฎหมายเอกชนฝ่ายหนึ่งเสนออีกฝ่ายหนึ่งสนองสัญญาก็เกิดตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญาแต่ถ้าเป็นกฎหมายมหาชนฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐหยุดเป็นฝ่ายปกครองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองรัฐใช้อำนาจมหาชนเมื่อไหร่ในการออกคำสั่งถือว่าเป็นการกระทำฝ่ายเดียวไม่ใช่อยู่ภายใต้หลักเสรีภาพในการทำสัญญาถูกไหมเห็นว่าหลักกฎหมายเอกชนกับหลักกฎหมายมหาชนต่างกันนะต่างกันหลักกฎหมายเอกชนต้องเจรจาเสมอแต่หลักกฎหมายมหาชนถ้าเมื่อไหร่รัฐใช้อำนาจตามหลักกฎหมายมหาชนปั๊บอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องเจรจาต้องทำตามเข้าใจยังครับส่วนวัตถุประสงค์ของกฎหมายมหาชนนะครับนี่เป็นคนมหาชนนี่คือคนมหาชนเนี่ยดำเนินกิจการวัตถุประสงค์เขาเพื่ออะไรนอกจากเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วสิ่งที่สามารถเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าการดำเนินการของรัฐประสบความสำเร็จคืออะไรคือความพึงพอใจของประชาชนถูกไหมครับไม่ได้ดูที่ตัวเนื้อหาในเรื่องตัวเงินหรือทรัพย์สิน
แต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนต้องดูความพึงพอใจประชาชนนะบริษัทชอการช่างที่เมืองไทยจำเป็นต้องดูไหมว่าประชาชนชอบไม่ชอบส่วนนะก็ดูส่วนเขาคืออะไรรวยรวยและรวยนั่นสายที่จะสับสนนะครับบางครั้งองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีหน่วยงานสร้างพับพดหรือบางทีแถวบ้านเขาเรียกว่าหน่วยงานสื่อสารองค์กรก็คือทำหน้าที่ในการสร้างพับพดให้องค์กรดีขึ้นหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆพวกนี้มักจะเป็นองค์กรที่อาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเช่นปตท.เปิดโครงการป่าในเมืองรู้จักวะอยู่แถวเนี้ยป่าในกรุงมันอยู่ปากซอยหมู่บ้านผมเองตั้งแต่มันเปิดจนถึงวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นมันเปิดรั้วทีจะเข้าไปดูก็ดูไม่ได้มันเขียนเหมือนใหญ่มากเลยแต่จริงผมดูแล้วไม่เกิดสิบมันมีสิบกว่าไร่อ่ะดูละแต่โฆษณาถ้าใหญ่โตนึกว่าเป็นพันไร่อย่างนี้นะครับวัตถุประสงค์ของบริษัทเอกชนเพื่อแสวงหาผลกำไรในเรื่องของทรัพย์สินหรือตัวเงินแต่ถ้าเป็นวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลมหาชนวัตถุประสงค์หลักมันก็คือเพื่อความพึงพอใจของประชาชนเน้นการให้บริการสาธารณะกำไรของรัฐคือความพึงพอใจของประชาชนยกตัวอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์หรือแม้กระทั่งสาวยิ่งรักชินวัตรสมัยเป็นสองคนนี้เป็นนายกเนี่ยก็จะทำโครงการบริหารจัดการน้ำถูกไหมมูลค่าประมาณ120,000 ล้านเพื่อบริหารจัดการน้ำไม่ให้น้ำท่วมขังนะถามว่าถ้ามองเป็นเรื่องตัวเงินแจ้งไหมลงทุนต้อง120,000 ล้านเพื่อป้องกันน้ำท่วมแจ้งไหมถ้ามองในเรื่องตัวเงินเฉยแจ้งแน่แต่ถ้ามองในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนโอเคไหมโอเคเพราะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่น้ำท่วมไม่ท่วมกรุงเทพแล้วกรุงเทพไม่รับผลกระทบนะครับทันทีที่น้ำท่วมอยุธยาอะไรเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือเซเว่นไม่มีของขายถามว่าของมันมีไหมมีแต่ที่พักสินค้ามันโดนน้ำท่วมเข้าใจยังเซเว่นเคยดูเศรษฐีพันล้านไหมหรือว่าชีวิตนี้เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ดูหนังวันรุ่นพันล้านอ่ะเคยดูป่ะเซเว่นเขาจะมีโกดังขนาดใหญ่สินค้าทุกอย่างมาที่นี่ก่อนเก็บเข้าโกดังถูกไหมแล้วเขาจะมีรถมากระจายสินค้าไปทั่วประเทศเขาจะยากเซเว่นที่ไม่ถูกน้ำท่วมแต่สินค้าส่งไม่ได้เขาใจภาพป่ะที่อยุธยาเขาเป็นโกดังใหญ่เขามันส่งสินค้าไม่ได้เซเว่นก็ของหมดเห็นไหมว่าน้ำท่วมแค่จุดเดียวแต่มันเสียหายไปทั้งประเทศแล้วปัญหาคือถ้ามันท่วมกรุงเทพจะเกิดอะไรขึ้นกรุงเทพคือศูนย์ธุรกิจมันไม่ได้เจ๊งเฉพาะกรุงเทพนะมันเจ๊งทั่วประเทศถูกยังเพราะนั้น120,000 ล้านก็ไม่ได้แพงไปสำหรับความพึงพอใจของประชาชนถูกไหมเพราะว่ารัฐไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งถูกไหมครับเขาจะมาเอกสิทธิ์และความคุ้มความพิเศษของนิติบุคคลมหาชนอย่างที่บอกแล้วว่านิติบุคคลมหาชนเนี่ยมันมีเอกสิทธิ์ควรคุ้มครองบางประการเช่นในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินของนิติบุคคลซึ่งไม่อยู่ภายใต้การบังคับคดีก็หมายความว่าถึงนั้นนิติบุคคลมหาชนบางที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องการเงินไม่สามารถชำระหนี้ได้โดยเอกชนฟ้องแต่เอกชนจะใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีมายึดทรัพย์นี้ไม่ได้ถูกไหมแต่ไม่ได้ความหน่วยงานของรัฐไม่ต้องจ่ายนะต้องจ่ายถูกไหมครับหน่วยงานของรัฐอย่าคิดว่ากำไรเละนะครับเป็นหนี้ก็มีอย่างรามคำแหงผมคิดว่าเป็นหนี้อยู่นะการสร้างตึกบางทีรามไม่ได้มีเงินก้อนอาจจะสร้างก่อนผ่อนทีหลังอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับแล้วก็อย่างไหลมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีสภาพคล่องเหมือนจุฬาเรียกจุฬาไหมจุฬาผมว่าคิดว่ารวยมากนะนอกจากงบประมาณแผ่นดินต่อปีเยอะแล้วยังมีอาณานิคมของตัวเองรู้จักอาณานิคมไหมอย่างสยามสแควร์เนี่ยอยู่ในอาณาจุฬาไหมการจุลีสแควร์ไอสแควร์ทั้งหลายเนี่ยผมเข้าใจว่าอยู่ในอาณาของจุฬาเขาก็มีรายได้จากตรงนี้ถูกไหมครับโดยเฉพาะหมาใดที่มีคณะแพทยศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะรับเงินดุลหนุนจากภาครัฐทั้งนั้นเยอะถูกไหมครับเรื่องต่อมาก็มีกรณีนะครับกรณีตัวอย่างของนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนข้อนี้จริงๆแล้วมันจะแตกต่างจากหนังสือของท่านอาจารย์พิชญานิดหน่อยนะครับแต่ผมค้นเพิ่มมาเพื่อให้มันครบถ้วน
ถ้าเป็นนิติบุคคลเอกชนเนี่ยเช่นกฎหมายนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนมันจะต้องดูจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถูกไหมครับเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดนะครับพวกนี้เป็นนิติบุคคลเอกชนแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลมหาชนเช่นส่วนราชการทั้งหลายส่วนราชการก็เช่นกระทรวงพระบวงแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีละกระทรวงกรมจังหวัดอำเภอหรือพวกเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นไอ้หน่วยงานท้องถิ่นทั้งหลายถูกไหมครับส่วนราชการเช่นการไฟฟ้าการประปาองค์การขนส่งมวลชนองค์การสวนยางนี่คือราชการอันหนึ่งที่เป็นธนาคารที่เป็นราชการใครรู้บ้างธนาคารอะไรที่เป็นรัฐวิสาหกิจอะไรมีธนาคารอะไรบ้างที่เป็นรัฐวิสาหกิจตอนนี้รู้ไหมไม่รู้เลยออมสินเป็นอะไรอ่ะออมสินธกส.กรุงไทยเป็นอะไรเอาจากร้านออมสินก่อนออมสินเป็นอะไรเคยใช้บริการป่ะน่าจะเคยนะแต่ไม่เคยดูว่ามันเป็นไรไม่รู้รู้ว่ามันสีชมพูธนาคารเพื่อการเกษตรเป็นไรรู้ไหมไม่รู้ไม่ใช่เกษตรกรเลยไม่สนใจธนาคารกรุงไทยรู้จักไหมรู้จักไหมสรุปธนาคารสามอันนี้ที่เป็นแล้วแต่จิตคือกรุงไทยส่วนธกส.กับออมสินเป็นธนาคารของรัฐไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เพราะฉะนั้นกฎหมายเกี่ยวกับประกันเงินฝากมันมีพรบ.ประกันเงินฝากหมายความว่าถ้าคุณมีสัก70ล้านนะคุณฝากแบงค์นี้70ล้านนะถ้าแบงค์เจ๊งรัฐบาลค้ำประกันให้ล้านหนึ่งเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนรวยบางทีเขาจะมาฝากออมสินออมสินเป็นไอ้พรบ.ประกันเงินฝากใช้กับธนาคารพาณิชย์ออมสินไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ย่อมไม่อยู่ภายใต้กฎหมายประกันเงินฝากออมสินจะไม่มีปัญญาจ่ายก็ต่อเมื่อรัฐบาลไทยเป็นเหมือนกับรัฐบาลกรีซคือล้มละลายเข้าใจไหมเข้าใจยังเพราะนั้นมั่นคงไหมออมสินคือธนาคารที่มั่นคงนะครับรัฐบาลค้ำประกัน 100% ไม่อยู่ใต้กฎหมายด้วยอีกธนาคารหนึ่งคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแต่กรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะฉะนั้นอันต่อมาคือองค์การมหาชนองค์การมหาชนดูยังไงดูทุกหน่วยงานมีกฎหมายจัดตั้งถามว่าทำไมเขาตั้งองค์การมหาชนรู้ไหมบางหน่วยงานรูปแบบการตั้งถ้าตั้งเป็นส่วนราชการจะปฏิบัติงานค่อนข้างยากเพราะส่วนราชการมักจะมีระเบียบยืดยาวขั้นตอนเยอะการตั้งให้เป็นองค์กรมหาชนเนี่ยเพื่อลดหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบทั้งหลายนะครับเช่นองค์การมหาชนที่เขาตั้งขึ้นมาเช่นสสส.สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือสำนักงานไปรูปการศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพวกนี้เขาตั้งเป็นองค์การมหาชนทั้งหมดนะครับอันที่4หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่เช่นหน่วยงานธุรการขององค์กรของรัฐที่เปิดหน้าที่รองรับองค์กรอิสระเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานสารรัฐมนูลสำนักงานสายยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งพวกนี้เป็นหน่วยธุรการขององค์กรของรัฐที่ตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะครับตั้งขึ้นมารองรับองค์กรอิสระที่มันปรากฏตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานพวกนี้ถามว่าเป็นหน่วยงานรัฐไหมเป็นแต่เป็นส่วนราชการไหมไม่เป็นบางคนเนี่ยผมเจอนะแทบช็อกลุ่มน้องโอ้ยเนี่ย C7 แล้ว C7 กกต.คุณจะไปเทียบกับระบบเดิมข้าราชการ C ใช่ไหมคุณจะไปเทียบกับระบบข้าราชการไม่ได้คุณอยู่กันคนละระบบพวกนี้ผมบอกโง่ต้องใช้คำโง่นะเรียนกฎหมายด้วยกันทำไมโง่อย่างนี้คุณจะเอาสองหน่วยงานไปเทียบกันได้ยังไงเหมือนกับศาลอัยการเนี่ยสูงสุดของอัยการถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกชั้น6ชั้น8ชั้น8ในประเทศไทยมีคนเดียวคืออัยการสูงสุดชั้น7คือรองอัยการสูงสุดเพราะนั้นส่วนใหญ่จะเกษตรกันที่ชั้น6เข้าใจไหมคนเป็นรองอัยการสูงสุดเป็นได้เยอะไหมไม่เยอะมันก็มีไม่กี่คน
พราะฉะนั้นอัยการจะไปตันฟันกันอยู่แถวชั้น6ชั้น6ไม่ใช่C6ถูกไหมครับเขามีชั้นเข้าไปอัยการใหม่ๆก็เด็กชั้น1อะไรเงี้ยแล้วก็ไต่ระดับถูกไหมแต่ถ้าเป็นศาลเนี่ยศาลถ้าจำไม่ผิดจะเป็น12ชั้นยังไงเนี่ยไอ้ประธานศาลฎีกาชั้น12 2ระบบนี้คุณเอามาเทียบกันได้มั้ยมันจะเทียบยังไงมันก็คนละกฎหมายอยู่แล้วไงถูกไหมเพราะฉะนั้นกฎหมายกกต.กับกฎหมายของส่วนราชการมันจะเหมือนกันได้ไงซีอ่ะอย่างเช่นแล้วสากลบางทีเขามีซีแต่เขามี12ซีในขณะที่หน่วยราชการมีแต่ก่อนมี11ซีถูกไหมซี11จะเป็นใครปลัดอธิบดีแค่ซีอ่ะ40ถูกไหมครับจะมาเทียบได้ไงถูกไหมยิ่งเดี๋ยวนี้ไปทำงานราชการคงงงอ่ะเป็นอะไรนะเป็นแท่งอะไรไม่ผมก็ฟังแล้วงงแท่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่กี่โมงเนี่ย3:30โดยหลักนะครับผมแจ้งนิดหนึ่งผมสอน3หน่วยที่รามเนี่ยผมจำได้ว่าเริ่ม7:30เลิก9:20 3หน่วยแสดงว่ากี่ชั่วโมงไม่ถึง2ชั่วโมงถูกไหมประมาณชั่วโมง50นาทีงงวิชานี้มากเลยอะเริ่ม2:20ใช่ป่ะเลิก5:00ไอ้นั่นถามหน่วยยังไม่ถึง2ชั่วโมงไอ้นี่2หน่วยทำไมมีเยอะอย่างนี้งงไหมเคยถามไปที่คนจัดเขาบอกอ้าวอาจารย์ไม่รู้เองเหรอก็สอน2หน่วยแล้วต้องรู้ว่าเลิกกี่โมงเอ้าแล้วทำไมไม่ลงเวลามันถูกล่ะเข้าใจความหมายป่ะ2หน่วยทำไมชั่วโมงมันเยอะจังเยอะกว่า3หน่วยอีกถูกไหม2:30 3:00สมมุติเริ่ม2:30 3:30 4:30 5:00 2:30 3หน่วยยังไม่ถึงเลยนะครับไม่เป็นไรช่างมันนะครับต่อมานะครับให้จบในส่วนนี้นะครับในส่วนต่อมาคือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสถาบันส่งเสริมการแบ่งกิจการบ้านเมืองที่ดีเข้าใจว่าอยู่ในกำกับของกพล.สำนักงานข้าราชการพลเรือนแล้วก็สำนักพิมพ์คณะมนตรีและราชกิจจานุเบกษาอย่างนี้เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบพิเศษส่วนที่จะมาคือพวกกองทุนทั้งหลายเช่นกองทุนให้กู้ยืมอะไรพวกนี้ก็มีกฎหมายรองรับนะครับส่วนอันสุดท้ายที่เกี่ยวกับคนตามกฎหมายมาชนเนี่ยหมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจรัฐในการควบคุมองค์กรพิเศษทั้งหลายเช่นแพทยสภาสภาทนายความพวกนี้เป็นอะไรครับมันไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแท้ๆแต่เขาให้หมายความรวมถึงด้วยมีคำยืนยันก็คือมีคนไปขอข้อมูลสภาทนายความสภาทนายความไม่ให้เขาก็ไปยื่นต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการแสดงว่าสภาทนายความย่อมอยู่ในความหมายของคำว่าหน่วยงานของรัฐเพราะไม่เช่นนั้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติจะต้องไม่รับไว้พิจารณาถูกไหมคุณไปขอข้อมูลเอกชนและเอกชนไม่ให้คุณจะไปร้องที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ไหมร้องไม่ได้เพราะคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการวินิจฉัยกรณีที่ประชาชนขอข้อมูลหน่วยงานของรัฐแล้วหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่ให้โดยไม่มีเหตุผลหรือเหตุผลไม่เหมาะสมเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร้องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งคนที่นั่งเป็นหัวคือนายกรัฐมนตรีเขาอย่างไรถ้าสภาทนายความไม่ใช่หน่วยงานรัฐคณะกรรมการชุดนี้ต้องไม่รับไว้พิจารณาไงนี่เป็นต้นสภาทนายความถูกฟ้องหลายเรื่องต่อศาลปกครองเห็นไหมถ้าสภาทนายความไม่เกี่ยวกับรัฐเลยจะถูกฟ้องที่ศาลปกครองได้ไงถ้าอย่างยังมีคำวินิจฉัยเยอะแยะรองรับพวกนี้ไม่ได้พูดเองนะครับข้อ3กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับคำว่าประโยชน์สาธารณะคืออะไรมันก็คือคำกลางๆประโยชน์สาธารณะคือเป็นกฎหมายคือวัตถุประสงค์ของกฎหมายมหาชนเนี่ยเป็นกฎหมายที่กำหนดขอบเขตอำนาจรัฐขอบเขตว่ารัฐใช้อำนาจได้แค่ไหนแล้วก็การควบคุมการใช้อำนาจรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของมหาชนจริงๆมันเป็นการประสานประโยชน์ระหว่างอะไรครับการใช้อำนาจรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาบุคคลเข้าใจไหมภายใต้หลักการง่ายๆว่าอำนาจรัฐควรจะอยู่ภายใต้หลักสมดุลสมดุลไม่ใช่เท่ากันตรงไหนไม่รู้
ฟังดีนะเมื่อไหร่รัฐใช้อำนาจมากประชาชนก็จะกระทบสิทธิเสรีภาพมากแต่ถ้าประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพมากไปรัฐทำงานไม่ได้อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างอย่างพลเอกประยุทธ์รัฐประหารปั๊บรัฐใช้อำนาจมากประชาชนถูกกระทบประเด็นสิทธิเสรีภาพไหมครั้งแรกเลยห้ามออกจากบ้านหลังสองทุ่มทำงานยังไม่เลิกเลยกลับยังไงอ่ะเขาเรียกเคอร์ฟิวถูกไหมแต่บางครั้งประชาชนใช้อำนาจมากไปรัฐทำงานลำบากเช่นการประท้วงของเสื้อแดงเสื้อหลักสีเสื้อเหลืองอะไรพวกนี้ใช้อำนาจมากไปไหมเสียสิทธิภาพมากไปไหมมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้อีกถูกไหมชุมนุมบนถนนจริงๆมันไม่ถูกนะครับอย่างนี้เป็นต้นปิดถนนก็ไม่ถูกอย่างนี้รัฐทำงานยากเพราะฉะนั้นกฎหมายประชาชนมีความคิดที่จะประสานประโยชน์ตรงนี้ว่ามันตรงไหนล่ะที่มันเหมาะสมไม่ต้องเท่ากันแต่ให้มันเหมาะสมนะครับส่วนแนวคิดในการประสานประโยชน์ระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนนั้นหลักปรัชญาที่สำคัญนะครับหลักปรัชญาที่สำคัญก็คือการดำเนินงานนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับถ้าเป็นกฎหมายประชาชนน่ะต้องเพื่อความอันนี้พูดไปแล้วนะครับเพื่อความรู้ประจักษ์ของประชาชนถ้าเป็นของเอกชนเพื่อกำไรกฎหมายประชาชนเป็นกฎหมายที่ไม่เสมอภาคสามารถบังคับเอาได้ถูกไหมกฎหมายประชาชนมันจะเสมอภาคได้ไงในเมื่อมันเป็นการพิจารณาระหว่างอำนาจรัฐในระดับฝ่ายปกครองกับอำนาจของประชาชนซึ่งอยู่ใต้ปกครองถูกไหมเขาดูว่ากฎหมายประชาชนเป็นกฎหมายที่ไม่เสมอภาคนะสามารถบังคับเอาได้ก็หมายความว่าเมื่อไหร่รัฐใช้อำนาจตามกฎหมายประชาชนรัฐย่อมอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าประชาชนหรือเอกชนการใช้อำนาจคือการออกคำสั่งเป็นการกระทำฝ่ายเดียวอีกฝ่ายต้องทำตามถูกไหมครับนี่คือความหมายของคำว่ากฎหมายประชาชนเป็นกฎหมายที่ไม่เสมอภาคและบังคับเอาได้ซึ่งมันต่างจากกฎหมายเอกชนอยู่แล้วเพราะกฎหมายเอกชนเนี่ยเอกชนรายนึงจะบังคับอีกรายนึงไม่ได้คุณต้องเจรจากันคุณจะบอกว่าชอการช่างใหญ่เป็นบริษัทใหญ่จะมาบังสั่งบริษัทเล็กไม่ได้บริษัทเล็กถ้าเขาไม่โอเคก็ไม่ต้องทำสัญญากันแค่นั้นถูกไหมครับเพราะว่าเอกชนกับเอกชนสถานะมันเท่าๆกันไม่มีใครสั่งใครนะครับเรื่องต่อมาองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายประชาชนเป็นกฎหมายที่ไม่เสมอภาคยกตัวอย่างเช่นความไม่เสมอภาคจากการที่รัฐมีเอกสิทธิ์และความคุ้มครองพิเศษในการกระทำตามกฎหมายของนิติบุคคลประชาชนหมายความว่ารัฐในฐานะฝ่ายปกครองมีอำนาจที่จะใช้บังคับกฎหมายจากการกระทำของรัฐในทางกฎหมายประชาชนที่เหนือประชาบุคคลหรือเอกชนนะครับในการปกครองหรือการบริหารและการแผ่นดินพูดง่ายความไม่เสมอภาคจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐใช้อำนาจตามกฎหมายในเรื่องการใช้อำนาจทางปกครองกับบริการสาธารณะเข้าใจไหมครับถ้ารัฐใช้อำนาจในลักษณะอื่นอาจจะไม่ได้มีความเหนือจากประชาชนอย่างที่ผมบอกไงว่าบางครั้งรัฐใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยสูงกว่าประชาชนอยู่แล้วประชาชนต้องทำตามแต่บางครั้งถ้ารัฐไม่ใช้อำนาจตามหลักปกครองหรือใช้อำนาจในการบริการสาธารณะรัฐอาจจะต้องลดฐานะมาเจรจากับประชาชนถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางครั้งการที่รัฐใช้บังคับอำนาจด้านนิติบัญญัตินะครับการใช้อำนาจด้านนิติบัญญัติเนี่ยนะครับก็คือการออกกฎหมายซึ่งมีลำดับศักดิ์ต่างๆกันนะครับเมื่อรัฐใช้อำนาจนิติบัญญัติแล้วมันมีผลบังคับกับคนทั่วไปนะมีถูกไหมกฎหมายจริงๆคือสิ่งที่ใช้กับคนทั่วไปแต่การทำสัญญาระหว่างเอกชน2คนสัญญาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลกับคนทั่วไปถูกไหมหรือถ้าผมจะพูดเป็นคำศัพท์ง่ายๆว่ากฎหมายโดยหลักต้องใช้กับคนทั่วไปแต่สัญญาคือกฎหมายของคน2คนเท่านั้นนิติกรรมสัญญาเป็นเรื่องของคน2คนไม่ใช่ทั่วไปถูกไหมครับส่วนการใช้บังคับอำนาจด้านบริหารเนี่ยของกฎหมายประชาชนเนี่ยโดยหลักนะครับจำไว้นะครับการใช้อำนาจของรัฐในเรื่องการแบ่งราชการแผ่นดินนะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องของการกระทำทางการเมืองบางครั้งก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจทางปกครอง
ช้อำนาจทางปกครองเช่นกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ทุกคนต้องมีประชาชนถูกไหมกระทรวงกลาโหมกำหนดให้ทุกคนต้องเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยคือใช้อำนาจทางปกครองแต่มันมีการใช้อีกอำนาจอีกแบบนึงคือการใช้อำนาจในเรื่องของการกระทำทางการเมืองเช่นการที่คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภาหรือการที่คณะรัฐมนตรีไปตกลงทำหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญากับต่างประเทศอย่างเนี้ยถามว่ากรณีที่คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจในการทำข้อตกลงระหว่างประเทศกับประเทศอื่นอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นการกระทำทางการเมืองอยู่ในขอบข่ายของการถ้าเกิดว่ามีคนเห็นว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายฟ้องได้ไหมครับฟ้องได้ไหมได้ไหมโดยหลักการใช้อำนาจทางปกครองย่อมจะสามารถฟ้องได้ที่ศาลปกครองถูกไหมแต่การใช้อำนาจในการกระทำทางการเมืองโดยหลักนะจะไม่ถูกฟ้องในเรื่องการใช้อำนาจนะครับแต่ถ้าคุณทุจริตนั่นเป็นอีกเรื่องนึงฟ้องเรื่องทุจริตไม่ใช่ฟ้องเรื่องอำนาจเพราะนั้นความดีของกฎหมายเนี่ยในชั้นปอตีจะไม่รับสอนแต่ถ้าสมมติผมมีโอกาสไปสอนปอโทผมก็จะออกอย่างเงี้ยว่าคุณรู้ไหมคือถ้อยคำมันต้องละเอียดถูกไหมว่าผมใช้คำว่าอะไรอยู่ถูกไหมครับส่วนการใช้บางคำด้านตุลาการกฎหมายมหาชนเนี่ยใช้อำนาจผ่านองค์กรตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีถูกไหมการใช้บังคับอำนาจด้านตุลาการสำหรับกฎหมายมหาชนเมื่อใช้คือพูดง่ายๆศาลในกฎหมายมหาชนคือศาลรัฐมนตรีศาลปกครองเนี่ยตัดสินอะไรมานะครับตัดสินอะไรมาสิ่งที่ตัดสินมาเนี่ยย่อมจะมีลักษณะเป็นไงครับมีศาลรัฐมนตรีตัดสินอะไรมาเนี่ยมีผลผูกพันทุกองค์กรนะมีไหมมีแล้วถ้าศาลยุติธรรมตัดสินคดีข้อพิพาทระหว่างเอกชน2คนผลมีถึงคนอื่นไหมไม่ถึงเพราะฉะนั้นในเรื่องกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนเนี่ยลักษณะมันมีความแตกต่างกันหลายเรื่องบางครั้งก็ซ้อนกันบางครั้งก็ต่างกันศาลยุติธรรมตัดสินให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะก็เป็นเฉพาะกรณีนี้เท่านั้นแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญเกิดตัดสินว่ากรณีเช่นนี้เป็นความผิดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแสดงว่ามันเกิดหลักขึ้นมาทันทีหากมีข้อเท็จจริงเดียวกันในกรณีอื่นๆก็ต้องตัดสินตามนี้ถูกไหมซึ่งมันไม่เหมือนกับหลักกฎหมายเอกชนเฉพาะคดีนี้เท่านั้นแต่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินไปเสร็จปุ๊บมันผูกพันไปทุกองค์กรไม่ใช่เฉพาะคนที่มีข้อพิพาทเข้าใจยังเช่นกรณีบางกรณีเช่นในอดีตเนี่ยเคยมีการกล่าวหาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคือพลตำรวจเอกวัฒนาว่ามีการขึ้นเงินเดือนตัวเองผิดระเบียบตอนนั้นผมเข้าใจว่าทางกกต.เขาเข้าใจผิดในกฎหมายตัวเองว่าองค์กรอิสระคำว่าอิสระในที่นี้ในทางกฎหมายมหาชนผมเข้าใจเองนะครับว่าเป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอกแต่มิได้หมายความว่าในเรื่องของงบประมาณและการเงินจะเป็นอิสระทำอะไรก็ได้เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของราชการถูกไหมครับเพียงแต่ว่าการทำงานของกรรมการเนี่ยไม่มีใครแทรกแซงเพราะนั้นท่านวัฒนาท่านเข้าใจผิดท่านก็จะว่าองค์กรอิสระมาทุกเรื่องเลยขึ้นเงินเดือนตัวเองไงจำได้ไหมจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ไม่รู้ตามมาด้วยแต่คนนั้นเขาเบียดชันนะจริงเขาเป็นพ่อเพื่อนพลตำรวจเอกไอ้พลเอกชูชาติสมัยนั้นเป็นประธานกทชในอดีตเป็นประธานเนี่ยนะประธานบอร์ดอะผมอ่านหนังสือพิมพ์ว่าเขาจะขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองเหมือนกันเดือนเท่าไหร่รู้ไหมถ้าผมจำไม่ผิด1.5 ล้านแต่พอดีว่ามันมีเรื่องปปช.ก่อนการเบรก1.5 ล้านสำหรับพวกกสทช.กระจอกนะครับเพราะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับหมายถึงว่าพวกไม่ใช่ตัวกรรมการด้วยซ้ำเป็นตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานข้างในเอาอย่างรุ่นเพื่อนผมเคยอยู่สภาด้วยกันแล้วออกไปทำงานมาสัก5-6 ปีนะแล้วเขาไปเรียนต่อแสดงว่าทำงานไม่นาน70,000พอไหม70,000
นี่คือเจ้าหน้าที่ธรรมดานะแล้วไอ้ 2-3 แสนนี่เป็นเรื่องปกติมากเลยปกติมากเข้าใจมั้ยผมแล้วก็มันมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็หลักแสนอีกถลุงเงินด้วยอยากถลุงเงินว่ะเพราะว่ากสทช.คิดว่าเงินเยอะมั้ยตอนนี้เงินไม่เยอะแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนเวลาเขาประมูลช่องได้เนี่ยกสทช.ไอ้ที่มันทำหน้าที่ควบคุมสื่อขึ้นความถี่เนี่ยมันจะมีกองทุนกองทุนสมัยผมยื่นงานวิจัยเข้าไปนะปัจจุบันหมดละยื่นเข้าไปเขาตั้งงบวิจัยไว้ให้ทุกคนยื่นเข้ามาโครงการไม่เกิน10ล้านเขาตั้งปีนั้นไว้500ผมก็ยื่นเข้าไปแข่งเขามีเงินเหลืออยู่60,000ล้านนะกองทุนในเครือกสทช.ปรากฏพลเอกประยุทธ์รัฐประหารเสร็จปั๊บเอามาก่อน 50,000 ตัดมา 50,000 มาจ่ายค่าอะไรไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นงานวิจัยทั้งหมดยกเลิกไม่ต้องพิจารณาละเข้าใจยังเข้าใจว่าหน่วยงานนี้มีตังค์มั้ยประมูลขึ้นความถี่นี่ประเทศไทยผิดพลาดมากนะประเทศอื่นเขารัดเอาเงินเข้าเยอะประเทศไทยได้น้อยใช่ไหมเหมือนกับคราวล่าสุดที่เขาพอประมูลกันเนี่ยมันเป็นไปได้ไงส่วนต่างแค่มีกี่ล้านถ้าประมูลจริงอ่ะความต่างมันจะเยอะถูกไหมกสทช.เป็นหน่วยงานรัฐไหมเป็นไหมเป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วบอกให้เรื่องเงินเยอะการประมูลขึ้นความถี่คือเขาได้เงินมาผมเข้าใจว่าเขาสามารถตามกฎหมายมั้งไม่ต้องส่งคลังเอาไว้บริหารจัดการแต่ต่อไปคงเปลี่ยนระเบียบให้ส่งคลังเดิม60,000ล้านที่เหลือนี่เพราะไม่ต้องส่งคลังนะเพิ่นนะมีตั้ง60,000ล้านเวลาเขาประมูลกันทีก็เป็นหมื่นล้านถูกไหมประมูลการก็รวมเงินแล้วมาเก็บไว้ตรงนี้ไงแต่ปัจจุบันถ้าผมจำไม่ผิดมีคำสั่งคสช.เอาเข้าคลังไม่ให้มาไว้ตรงนี้60,000นะครับนั่นคือการใช้อำนาจทางตุลาการเห็นไหมเราน่าจะพอแล้วมั้งปกติผมอย่างนี้ครับเดี๋ยวกันนะเฉพาะครั้งนี้นะครับอาจจะเพราะว่าเนื้อหาที่พูดไปเนี่ยเดี๋ยวได้อย่าเพิ่งขอเรื่องสุดท้ายไม่ได้จบหัวข้อนะครับขอเวลาอีกสัก10 นาทีเอ้ยแมวดีวะเดี๋ยวมันไม่จบมันยาวคืออย่างนี้โดยหลักตามเวลาผมก็เดาว่าผมน่าจะ10:30ถูกป่ะไม่น่าเกินนี้ด้วยจริงๆแล้วอะนะครับแต่ว่าผมจะเปิดโอกาสเพราะทุกครั้งมันจะมีปัญหาว่าปล่อยปั๊บแล้วจะมีคนมาถามหน้าห้องเยอะนะครับครั้งนี้ก็ไม่รู้จะมีป่ะนะครับก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษามาถามนะครับสำหรับคราวหน้าอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยวิธีการตรวจสอบเรื่องที่1ไปหาข้อสอบเก่ามาพร้อมแนวคำตอบจำไว้แนวคำตอบไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์บางครั้งอาจารย์ไว้เฉลยไว้สมบูรณ์ก็แล้วไปแต่ถ้าอาจารย์เฉลยสั้นๆนักศึกษาตอบอย่างนั้นตกทันทีนะครับคำตอบไม่ใช่คำตอบเทวดาบางคนคิดว่าเขียนมา2 บรรทัดผมเขียนแค่นี้ก็เขียนแค่นี้ก็ตกไงครับเข้าใจไหมเขาบางธงเนี่ยเขาดึงเขียนไว้ข้างหน้าเลยว่าธงคำตอบไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์นะครับที่นักศึกษาต้องตอบคือสิ่งที่มันสมบูรณ์ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบบรรยายเขียนเยอะไม่เสียหายนะครับเขียนน้อยเสียเปรียบเมื่อเช้าผมไปสอนประกันภัยผมก็บอกว่าประกันภัยเป็นวิชาวินิจฉัยเขียนมากผิดมากเขียนน้อยให้คะแนนไม่ได้ต้องเขียนกลางๆถูกไหมแต่วิชาที่เป็นพวกรัฐนูนหมาชนพวกนี้เป็นวิชาบรรยายควรจะเขียนเยอะๆไว้ก่อนแล้วก็การจำตัวจำไว้นะครับดูข้อสอบเก่าย้อนหลังสัก 3-5 ครั้งจะเห็นแนวโน้มว่ามันออกประมาณไหนเสร็จปุ๊บถ้าเป็นผมสมัยที่ผมเรียนผมจะทำช็อตโน้ตช็อตโน้ตก็หมายความว่าผมเอาข้อสอบย้อนหลังประมาณ5ครั้งอะข้อที่1คาดการณ์ได้เลยว่าเป็นคนนี้ออกเขาก็จบ3วนๆอะวนข้อสอบรามมันจะไม่วนได้ไงสอบปีละ5ครั้งส่วนการ5ส่วนภูมิภาค5ถูกไหมต่างประเทศอีกเล่าคิดว่ามันจะวนไหมนะสอบปีละ15ครั้งเนี้ยออกจะไม่รู้จะออกแล้วถูกไหม
แล้วเวลาท่องเนี่ยควรจะช็อตโน้ตออกมาช็อตโน้ตจะไม่อย่าเอาเข้าห้องนะช็อตโน้ตเพื่อท่องปกติแล้วเวลาผมสอบทุกครั้งเนี่ยวิชาพวกนี้ผมจะช็อตโน้ตแล้วก็ท่องไม่ว่าอาจารย์ถามอะไรมาผมมีวิธีท่องของผมก็คือผมท่องคีย์เวิร์ดผมไม่ได้ท่องยาวๆผมท่องแต่หัวข้อแต่ผมเข้าใจไงผมไปเขียนเอาในห้องได้เข้าใจนะนี่คือวิธีการใช้คีย์เวิร์ดในการท่องอะไรให้มันเยอะๆประสบการณ์เขียนก็ต้องลองเขียนคนที่ไม่เคยเขียนหนังสือเลยบอกให้นะครับถ้าไม่หัดอย่างผมตอนนี้ผมอาจจะเขียนหนังสือช้ามากเพราะผมพิมพ์คอมเพราะผมไม่คิดว่าผมจะไปเรียนอะไรต่อละแต่นักศึกษายังต้องสอบอีกเยอะถูกไหมก็จำเป็นต้องฝึกฝนในการเขียนการเขียนจะเกิดเขียนคล่องเขียนได้ต้องเกิดจากการอะไรครับอ่านหนังสือถ้าอ่านน้อยนักศึกษาก็เขียนไม่ออกจำไว้นะครับคนเขียนหนังสือได้ดีเขียนเร็วนึกออกคล่องหนังสือเยอะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสำหรับคราวหน้าเราจะมาพูดต่อนะครับอย่าลืมเชิญผมคงไม่ได้รู้ข้อสอบอะไรแต่ว่าจะลองเอาข้อสอบมาพูดบ้างให้เห็นแล้วก็จะพูดตามประสบการณ์ในการตรวจข้อสอบนะครับว่าข้อบกพร่องของนักศึกษาคืออะไรนะครับเช่นข้อบกพร่องอัศจรรย์นะ1สอบข้อสอบไม่ครบประเด็น2สอบน้อย3สอบตามความรู้สึก4เป็นความผิดของอาจารย์ที่ออกข้อสอบที่ออกมาไม่ตรงกับที่นักศึกษาท่องเพราะนักศึกษาท่องคงท่องมาเท่านี้อาจารย์ถามเรื่องอะไรเรื่องอาจารย์อ่ะผมไม่ตอบเนี่ยมีอะไรป่ะมันมีจริงๆนะครับแล้วแม้กระทั่งบางคนอาจจะเอาคำตอบของครั้งไหนไม่รู้มาตอบแล้วบอกว่าหนูขอตอบข้อสอบของครั้งนั้นอ่ะแสดงว่าผมออกข้อสอบผิดนะเนี่ยไม่สามารถออกข้อสอบตรงกับที่นักศึกษาท่องมาได้แล้วก็พวกลอกโจทย์ก็อย่าเล่นเขาเรียกว่าเทคนิคเยอะลองจดสองครั้งมีหลายครั้งละคือกล่าวว่าไม่ได้อ่านเนี่ยเห็นมันผ่านเยอะให้คะแนนเลยไม่ใช่ผมอ่านนะครับแล้วโดยหลักคืออ่านแล้วถ้าคะแนนมันน้อยก็ตอบคำถามได้ให้สงสัยถ้าเป็นผมตรวจผมให้ดูได้นะครับถ้าไม่มีอะไรวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ